นับสนุนรายการโดยยาแคปซูลสมุนไพรตราเอ็นดีกล่องสีเขียวยาแคปซูลสมุนไพรตราเอ็นดีกล่องสีฟ้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอร์ไซสบู่เอ็นดีเอนไซโซฟชีวภัณฑ์ล้างพืชผักผลไม้และเนื้อสัตว์ปีโก้ไบโอวอชผงสีฟันธงอียาดมเอ็นดีผลิตภัณฑ์ขวัญใจชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรนั่นก็คือสารปรับปรุงดินฟูจิฮิวเมดฟูจิเอ็กซ์ตร้าและฟูจิพลัสครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอดรู้สอดเห็นครับวันนี้กับผมชัชวาลกัญจนาหุดครับขวัญใจคนเดิมมาแล้วครับปยุ้ยค่ะอันศักดิ์ซาบูเอ็นดีครับครับวันนี้มาพร้อมกับข่าวประเด็นแรงๆนะฮะก็บอกเลยครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็เฝ้าติดตามว่าตกลงนะครับก็นางเปรี้ยวนางเอิญแล้วก็นางแจ้นะครับ3คนที่เป็นฆาตกรก็รวมกันฆ่าหันศพก็โดนจับเรียบร้อยทำนะครับเขาเลยทำแผนใช่ไหมครับมีการทำแผนมาเท้านี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาไล่เรียงกันนะครับก็คืออันนี้เป็นประเด็นบอกว่าทั้งโซเชียลมีเดียเมื่อวานนี้โอ้โหเขาบอกว่าถล่มกันแบบถล่มเจ้าหน้าที่ตำรวจนะถล่มเจ้าหน้าที่เราก็มีการชี้แจงเลยนะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็คือถล่มกันแหลกว่าคือการที่เอานักโทษเขาเรียกว่าถ้าพูดตรงๆว่าฆาตกรเนี่ยถ้ากล่าวหาก็คือฆาตกรฆาตกรภาษาชาวบ้านอะนะเขาเรียกฆาตกรแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจดันไปให้การเขาเรียกว่าให้การหนิดหนมถ้าพูดถึงก็เขาบอกหนิดหนมคือตามข่าวตามภาพที่มันออกมาคือภาพเนี่ยมันฟ้องหนิดหนมทีนี้แต่เขาก็ไล่เลียงข่าวแล้วเนี่ยนะก็บางคนเจ้าหน้าที่บางคนนะตอนนี้เริ่มออกกันมาแล้วแล้วออกมาแจงทีละประเด็นสาเหตุอะไรยังไงแล้วเนี่ยเพราะว่าสังคมเริ่มที่จะเขาเรียกว่าด่ากันขลมอ่ะคือจะบอกให้อย่างนึงประชาชนหรือสื่อเนี่ยคือคนที่เห็นเนี่ยเสพสื่อเขาดูกันเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าหลักวิธีการสอบของอะไรของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเป็นยังไงเขาไม่รู้หรอกฮะแต่เขารู้อย่างเดียวว่าวันนี้มันมีข้อเปรียบเทียบกันเยอะแยะนี่เราพูดกันแบบตรงๆนะไม่ได้บอกว่าเข้าข้างข้างนี้ข้างคนนี้ผมก็บอกเหมือนกันเหมือนท่านบอกผมไม่ได้เข้าข้างนะนะแต่บางทีท่านบอพูดไปก็แหมหวานจริงๆนะ เขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้ผมว่ามันเป็นจิตวิทยาครับเขานี่ใครเขาออกเขานี่คือใครไอ้เขาเหรอสามคนเปรี้ยวนะเซเอาเหรอคุณเปรี้ยวคุณเอิญคือมันมองแล้วเนี่ยมันเขาคือคุณสามคนเนี่ยแหละคือผมฟังดูแล้วเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เนี่ยมันก็เอาแหละครับโซเชียลมีเดียพอฟังกันแล้วมันก็เริ่มจากเดือดเพราะว่ามีภาพเก่าอยู่แล้วพอแถลงข่าวเป็นอย่างนี้อีกแล้วเขาก็เลยมานึกว่าเขามานั่งกันวิเคราะห์ในโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าเอ๊ะตกลงนี่มันเส้นใหญ่มันตกลงเป็นอะไรกันแน่ทำไมถึงได้รับเกียรติขนาดนั้นเขาเรียกว่าฆาตกร VIP เปล่าเออนี่ไงก็มีในโซเชียลมีเดียก็บอกเลยว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่แถลงข่าว11โมงกว่าเป็นต้นไปนะฮะถล่มกันเขาเรียกว่ากระจายฮะอย่างอื่นไม่ต้องไปดูเลยไม่แต่พูดถึงภาพที่อยู่ตม.เชียงรายเนี่ยเท่าที่ผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์นะเขาอาจจะไม่ได้อยู่เชียงรายแต่เขาบอกว่าข้อสังเกตก็คือว่า1นะที่ตม.เนี่ยไม่มีห้องขังคุณรู้ได้นะ2ก็คือเป็นจิตวิทยาอย่างที่เขาว่ากันก็คือว่าวันนี้คือพยายามให้ความผ่อนคลายเกิดขึ้นแล้วก็การสอบสวนมันจะง่ายขึ้นในการให้ความร่วมมือทีนี้เขาบอกว่าเอ้าแล้วอย่างนี้ทำไมไม่ใส่กุญแจมือหรือไม่ควบคุมให้เข้มแข็งกว่านี้เขาก็บอกว่าคือมันเป็นผู้หญิงอะยังไงเขาก็อยู่ในพื้นที่นี้ที่สามารถควบคุมได้เขาก็เลยต้องปล่อยให้เป็นลักษณะอย่างนี้คือเรื่องของเรื่องที่เขายังไม่ใส่กุญแจมือเขาอธิบายให้ฟังเขาอธิบายให้ฟังคือเจ้าหน้าที่ตม.ทางนู้นแหละภาพอย่างนี้เขาอธิบายให้ฟังว่าคือจริงๆแล้วมันยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็เดี๋ยวฮะเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยเข้ามาขอมอบตัวนะเข้ามาขอมอบตัวแล้วทีนี้จริงๆแล้วคนที่จะต้องใส่กุญแจมือเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่สน.เป็นพื้นที่ที่เขาเนี่ยเกิดเหตุก็คือที่ขอนแก่นแล้วแก้กันอย่างนี้อันนี้เขาแก้นะแล้วอันนี้แก้เบื้องต้นและอีกแก้หนึ่งก็คือว่าอย่างตอนนี้เขาออกมาบอกแล้วเขาบอกว่าภาพบางภาพเนี่ยมันเป็นภาพที่บางครั้งเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายของฝั่งนู้นเนี่ยเป็นคนถ่ายไม่ใช่เราถ่ายไปถึงของพม่าใช่ไหมใช่ที่ยังไม่ได้ส่งตัวมาทางเราในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็เลยถ่ายเก็บภาพเอาไว้แล้วบางทีเอา
เอาเขาเรียกว่าออกไปแสดงทางโซเชียลเนี่ยนึกออกไหมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นของทางการไทยหรือเปล่าจริงๆแล้วบอกว่าถ้าตรวจกันดีบางภาพก็ไม่ใช่อันนี้ที่ไทยหรือที่ไหนอันนี้ทางนู้นค่ะที่ตม.ก่อนที่จะเข้ามาไทยเอาภาพมาดิตม.ฝั่งท่าขี้เหล็กใช่ไหมถูกต้องเอาภาพมาดิเอาภาพอีกขึ้นอีกนี่ตำรวจไทยป่ะอันนี้เนี่ยมันจะเล่นลิเกไงอันนี้มาทางเราแล้วอ้าวก็ใช่ไงอันนี้ตอนไปรับอ่ะเพราะผมดูว่ามันห้องเดียวกันนะอ้าวเอาดูต่อนี่หัวเราะล่าเลยอันนี้ทางการเราอ้าวที่เขาคือที่เขาถามในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาถามว่าทำไมให้เกียรติกันถึงขนาดนี้แล้วมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับไอดอลและการนอนอันนี้ทางนู้นอันนี้ที่เราเอ้ยอันนี้ที่เราที่เราที่เรานะคือใช่ๆการนอนก็เหมือนกันการนอนก็บอกว่าก็มันไม่มีห้องขังทำไมไม่มีข้อให้นอนในพื้นที่ที่ห้องควบคุมฮะล่ะครับคือก็เลยดูบอกว่าคือวันนี้ก็บอกเลยไหนๆแล้วจะออกตัวลำบากเพราะอะไรรู้ไหมเขาเปรียบเทียบกับคดีหลายๆคดีถามว่าคดีนักศึกษาทำไมลากคอกันมีการออกกำลังจับใส่กุญแจมืออันนั้นความผิดซึ่งหน้าผิดแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกโคตรผิดเลยนะอันนี้ออกตามจับรู้ป่ะผมถึงบอกว่าเนี่ยอย่างนี้เนี่ยผมก็ชอบนะอย่างคุณกิ๊กเนี่ยคุณกิ๊กพิธีกรรายการดังอ่ะเขาออกมาอย่างนี้ก็ขอสมโมกิ๊กสมโมกิ๊กเขาบอกว่าถ้าแต่งตัวอย่างนี้ได้ก็ขอเวลาไปทำนมหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าทำนมทันไหมตอนก็ทำได้ในพื้นที่ห้องนี้เขายังไม่ได้มีการเขาบอกก็ขอเวลาได้ไหมคือไปมาเนี่ยผมรู้ว่าจิตวิทยายังไงไม่รู้แต่อ้าวชู2นิ้วเอาขึ้นดูหน่อยดิมีด้วยฮะฆาตกรมีให้กำลังใจชู2 นิ้วฮะ2 นิ้วสู้ค่ะสู้ค่ะอย่างอันเนี้ยเปรี้ยวอ่ะภาพนี้ภาพที่มีอาหารเนี่ยนี่นี่เอานี่ก็แล้วกันถ้าไม่มีอันนี้มีป่ะทางฝั่งท่าขี้เหล็กอันนี้ไทยรัฐจับไว้เลยเนี่ยอันนี้ไอ้ฝั่งพม่าใช่ฮะเพราะว่าดูอันนั้นฝั่งพม่าอันนี้ฝั่งจากท่าขี้เหล็กนะฮะภาพนี้ก็มีเอาภาพชู2 นิ้วขึ้นมาดิมีสี่ชู2 นิ้วอ่ะแล้วดูฮะพ้องหน้าแล้วชู2 นิ้วนี่ฆาตกรออสู้ค่ะส่วนที่ฉันสู้ค่ะที่พอกหน้าเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่บางคนก็มาเปิดเองว่าไงบอกงี้ค่ะบอกว่ามันเป็นแค่เพียงผงธนาคารธรรมดาก็เป็นคนพม่าเหรอที่ทางฝั่งนู้นเขาก็มีขายนางเนี่ยบางทีอาจจะซื้อติดตัวมาเนี่ยบอกไหมก็เลยแบบเอามาใช้แบบก็ผู้หญิงอะนะแล้วมีเนี่ยเพิ่งเห็นนี่แหละเพิ่งจริงไม่ก็เพิ่งเห็นนี่แหละว่าคนเป็นฆาตกรนี่สามารถมานั่งโต๊ะติดกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ชู2 นิ้วดิฉันสู้ค่ะต่อสู้ค่ะดิฉันไม่ได้เจตนาค่ะรู้สึกการพูดของน้ำเปรี้ยวเนี่ยนะมันเหมือนมีคนสอนนะผมนะวันนี้ผมฟังนะคือเข้าใจในเหมือนกับการเข้าใจในการพูดเข้าใจในการตอบมันเหมือนมีคนสอนแต่ตยุ้ยไม่ได้มองโดยเขาเรียกว่าวัตถุรอบตัวนะแต่พี่ชั้นเนี่ยเขายังมองโดยวัตถุรอบตัวนะซึ่งมีเจ้าหน้าที่มีนู่นนี่นั่นตยุ้ยนั่นมองโฟกัสไปที่เจ้าตัวคนเดียวแล้วว่าคุณเนี่ยอาการของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งท่านั่งท่ากินชู2 นิ้วทาแป้งเนี่ยคือตัวคุณเนี่ยมันไม่สลดนึกออกไหมฮะไอวัตถุลายล้อมจะเป็นคนอื่นที่มานั่งคู่ด้วยหรือถ่ายคู่ด้วยอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงตยุ้ยไม่ค่อยได้มองแต่มองว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาไม่ค่อยสลดคือไม่ได้เศร้าเลยว่าถูกจับคนเราเนี่ยไม่ว่าคือเหมือนเราเนี่ยขึ้นไปบนสน.สมมติญาติเราเนี่ยบังเอิญว่าเกิดมีปัญหาอะไรบนที่สน.เราต้องขึ้นไปเรายังเกิดมีความรู้สึกว่าไม่อยากมาพื้นที่นี้เลยมันห่อเหี่ยวแต่อันนี้เจ้าตัวเนี่ยคนลงมือฆ่าแต่มันมีอารมณ์มาทาแป้งธนาคารอะไรของมันเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังแม้กระทั่งการที่ไปขอขมากับพ่อแม่ของแล้วก็ยายแม่กับยายผมก็ดูแล้วว่าฆาตกรเขาก็ไม่ได้ยินนะเขายังมีการต้นสังเกตถ้าเกิดเขาเจตนาเขาจะมามอบตัวทำไมเหมือนกันลักษณะกูไม่สลดอ่ะแล้วก็ให้กราบกูไหว้คือพูดเหมือนกูไม่แคร์ก็คนมันตายไปแล้วคือที่เหมือนไอ้นั่นไหมไอ้ที่บอกว่าไม่จะไปขอขมาทำไมหยองอะไม่ก็คือบอกแล้วไงคือวันนี้ผมมองแล้วเนี่ยในตอนนี้ในโซเชียลมีเดียนะโอ้โหสาบแช่งกันเลยนะว่าใครให้ทายนะใครให้ทายไอ้ฆาตกรขอมีอันเป็นไปขอให้ชิบหายขนาดนั้นเลยด่ากันแบบโอ้โหแสดงว่าแค้นแทนแล้วเนี่ยแต่พูดถึงตอนที่พี่ชัดบอกว่าทำไมอาการควบคุมตัวเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยแต่อยู่ในห้องโอเคเขาไม่ต้องใส่กุญแจมือใช่แต่ว่าเวลาถ้าคุณจะออกจากห้องเคลื่อนย้ายไปที่อื่นเนี่ยจะต้องใส่กุญแจมือไม่ใส่กุญแจมือเลยใส่ครับไม่ฮะไม่ได้ใส่เมื่อวานมาไม่ได้ใส่ข้ามมาฝั่งไทยก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่มีใส่ฮะเพิ่งจะใส่วันนี้แหละถูกต้องแต่ถ้าจะย้ายในสารภาพ8 จุดในพื้นที่ของเราเนี่ยก็คือเขาสมมติว่าจะย้ายจากตม.เนี่ยเข้ามากอง
นครบาล4เอ้ยไม่ใช่นครบาล4ภาค4เงี้ยนะคือจะต้องถูกสวมกุญแจมือฮะนี่คือถูกสวมไม่มีฮะไม่มีนี่ไม่มีเลยเห็นมั้ยล่ะไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเพิ่งจะสวมวันนี้เท่านั้นเองเมื่อวานนี้มาให้สัมภาษณ์ค่ะตอนย้ายมาไม่สวมฮะไม่มีสวมตัวอยู่ไม่ใช่ที่ไหนก็ไม่สวมเพิ่งจะมาสวมเอาตอนที่ทำรับสารภาพตอนแผน8จุดอ๋อนี่จากเจ้าที่พม่ามาโอเคใช่อันนี้เขาก็ไม่ใส่มาเพราะว่าเขาให้เกียรติให้เกียรติคือสาเหตุที่เขาไม่ใส่เนี่ยเขาอธิบายมาแล้วไงเขาบอกว่าสาเหตุที่มันไม่ใส่เนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ถึงพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะต้องอะไรอ่ะคือจะบอกให้ควบคุมไงเจ้าที่พม่าเอามาส่งบางคนเนี่ยก็ถามกันในทั้งโซเชียลมีเดียทั้งอะไรกันเยอะแยะหมดเขามีคำถามที่ผมพูดนะเอาคำถามจากประชาชนทางบ้านงับตัวผมไม่ได้มีอคติอะไรนะแต่ผมว่าคำถามจากประชาชนทางบ้านเขาถามทางเจ้าหน้าที่เราเขาถามเยอะแยะมากเพราะผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะเขาถามว่าคดีบางคดีเนี่ยทำไมไม่ให้เกียรติผู้ต้องหาบ้างอ่ะคือบางคดีปั๊บจับปั๊บใส่กุญแจมือปั๊บเลยจะถามว่าทุกคดีที่เราเห็นผ่านมาก็เห็นใส่กุญแจมือหมดคือในตอนที่เราเห็นนะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่ผมถามที่ตำรวจมานะบอกว่าถ้ามันเป็นคดีซึ่งหน้าอย่างเช่นนั่งรถไฟอย่างนี้ถ้าจะมาเปรียบเทียบกันจะนั่งรถไฟไปราชพัฒน์อย่างเงี้ยคือมันเป็นคดีซึ่งหน้าซึ่งเวลาจับก็ต้องใส่กุญแจมือเลยหรือจะเป็นคดีอื่นที่มันมีความผิดซึ่งหน้าเนี่ยจับปุ๊บใส่กุญแจแล้วนั่งเครื่องบินมาจากถ้าขี้เหล็กมาทำไมก็ลงมาก็ไม่ใส่กุญแจมือเพราะอะไร ก็ถือว่ายังให้เกียรติอยู่ไงฮะให้เกียรติเรื่องไหนเขามีเกียรติเท่าไหร่ฮะเขาก็ฆาตกรฆ่าหันศพมีเกียรติเยอะไหมฮะเป็นผู้หญิงผมถามก่อนมีเกียรติแค่ไหนฮะไม่รู้มีเกียรติแค่ไหนเอานักศึกษามีเกียรติไหมฮะคือแต่โดนจะไปเปรียบเทียบกันไม่ได้ไงพี่อ้าวไม่ได้ได้ไงอ่ะนักศึกษาฆ่าใครตายป่ะนักศึกษาไม่ฆ่าใครตายผมถามคุณก่อนนักศึกษาฆ่าใครตายไหมไม่มีไม่ได้ฆ่าใครตายไม่ได้ฆ่าแล้วทำไมโดนทำเหมือนกับชุดนี้มันผิดกันเลยก็นักศึกษาคือเป็นความผิดซึ่งหน้าเอ้ามันจะซึ่งหน้าไม่ซึ่งหน้าก็ถามคำหนึ่งว่าฆาตกรกับคนทำความผิดซึ่งหน้าผิดกับพ.ร.บ.เอาก็ได้ผมถามก่อนผิดกับความรู้สึกของคนใหญ่กับฆาตกรแบบนี้เนี่ยอันไหนฮะที่มันน่าจะให้เกียรติมากกว่ากันเฮ้ยฆ่าคนนี่หันนะถ้าคุณหันนะหันนะแล้วทำเป็นกระบวนการหันแล้วไม่สะทกสะท้านนะยังมีนั่งอารมณ์แต่งหน้ามีนั่งสูบบุหรี่พูดมีความสุขเลยนะเนี่ยอันนั้นอยู่ในพื้นที่ควบคุมฮะควบปล่อยให้ขอโทษนะคุณต้นตีเลยฮะเรื่องอะไรคือมันควบคุมในพื้นที่ที่ผมถามคุณนะฮะไม่ได้ถามมันอยู่ในพื้นที่ที่สามารถควบคุมได้นะครับนี่ไงปล่อยให้อิสรภาพได้ที่ผมถามเนี่ยเพราะอะไรนั่นเองเพราะว่าเวลาคดีบางคดีเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับว่าอาการในยายเปี้ยวเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคน VIP ว่าเหมือนเป็นคนว่าใครเนี่ยมีอะไรอยู่เบื้องหลังอะไรเยอะแยะผมก็เลยงงไปหมดแล้วก็วันนี้โอ้โหเอาเปิดโซเชียลมีเดียนี่เปิดได้เลยรับรองได้ฮะมีกันเต็มแม้กระทั่งการไลฟ์สดกันนี่ก็บอกเลยครับก็ไม่เลิกกันเหมือนกันนี่พูดมาคำถามอย่างนี้นะฮะครับก็บอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยมันเปรียบเทียบแล้วก็บอกว่าเขางงเกี่ยวกับกฎหมายฮะงงกันหมดแล้วนะครับการแถลงข่าวก็ดีการอะไรก็ดีเขางงกันหมดฮะอันนี้ประเด็นฆาตกรแบบนี้เนี่ยครับประเด็นที่พี่ชัดถามเมื่อกี้นะพลตำรวจเอกเดชณรงค์เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะตามที่แพทย์ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะโดยระหว่างควบคุมตัวมีการถ่ายคลิปถ่ายภาพมีอิริยาบถที่ผ่อนคลายเช่นแต่งหน้าถ่ายรูปเล่นจนถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าสบายเกินพอดีว่ากรณีดังกล่าวนั้นขณะนี้เนี่ยได้สั่งการให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะฮะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่าหรือใหม่นะซึ่งจะต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งโดยต้นสังกัดได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนในระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหานะของตำรวจทั้งนี้เบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจะต้องมีจิตวิทยาเพื่อผ่อนคลายที่จะทำให้ผู้ต้องหาเปิดเผยข้อมูลเช่นผู้ต้องหามีการรับสารภาพเพิ่มเติมว่ามีผู้ต้องหาชายอีกหนึ่งคนที่ร่วมในการฆ่าหันศพด้วยนะอีกทั้งคดีดังกล่าวนั้นเป็นคดีที่ร้ายแรงและตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาไป 3-4 ข้อหาขอให้มั่นใจว่าตำรวจไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ต้องหารายใดเป็นพิเศษอย่างแน่นอนเพราะนั้นเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องกำชับเรื่องการควบคุมตัวกับผู้ต้องหา
หรือการนำผู้ต้องหามาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพราะตำรวจทุกคนรู้ระเบียบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีอันนั้นเป็นคำพูดไปกันนู่นเลยนะนี่ของท่านพลตำรวจเอกณรงค์เดชคือจะบอกให้ก็ทุกสื่อเนี่ยค่ะเปรี้ยวหน้าละลื่นถ่ายคู่ตำรวจโซเชียลถล่มยับชู2นิ้วแต่งหน้าประชันสวยเป็นไง มันฟังดูแล้วคุณดูเอาเลยครับผมก็บอกว่าคือให้ดูเอาฮะหนังสือพิมพ์เขาก็ลงกันอย่างนี้นะครับเขาบอกเลยครับว่ารับบอกทีแรกก็บอกเลยเขาก็บอกว่าทีแรกก็เขาจะถ่วงน้ำว่ากลัวลอยเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าศพตัวแข็งแล้วสารภาพใช่ไหมศพตัวแข็งแล้วเขาก็เลยทำไมก็หั่นดีกว่าแล้วจะหั่นทำไมหั่นเพื่อเอาไปทิ้งไปบอกกูก็คิดไว้แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้วางแผนมาก่อนเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าเขาหนักมือไปหน่อยเฮ้ยมันพลาดพลั้งไม่ได้เจตนาฆ่าแต่แค่บีบคอเล่นๆเฮ้ยแสดงว่าน้องแอมนี่ก็คงไม่อืดอ่ะไม่ถ้าแสดงว่าไอ้คนที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือถูกจับขึงพืชแล้วก็บีบคอซึ่งโดยไม่มีทางสู้เลยถูกไหมถูกกดแขนกดขาไว้คนหนึ่งบีบคอถ้าปล่อยให้สู้ได้เนี่ยคิดว่าคงไม่ตายรู้ไหมคะถ้าเกิดว่าเจตนาแล้วจะมามอบตัวทำไมล่ะคะแล้วก็เนี่ยที่ทำไปเพราะไม่ได้เจตนามันนั้นจะมามอบตัวไหมออกเส้นออกสายใหญ่ที่คุณมามอบตัวคุณไม่มีทางไปแล้วถูกเพราะเขากดดันคุณทุกครั้งอย่ามาพูดคำว่ามอบตัวเพราะว่ามึงหมดทางไปกันแล้วไปนั่งจ่องแม่งอยู่ในตลาดกูจะไปไหนหมดตังค์แล้วเพราะว่ามีเงินอยู่แสนหนึ่งหมดแล้วนะมีเงินอยู่แสนหนึ่งนะทั้งหมดไปสามคนติดตัวแล้วใครครับพอเขาเช็คมาก็คือรู้สึกชื่อเอิญจะมีเงินในบัญชีถึง2-3 ล้านแอนเอิญนะครับแต่น้ำเปรี้ยวนี่มีอยู่แสนหนึ่งถูกระงับเงินไว้ก่อนนะเสร็จแล้วยังไงเขาพกไปคือไปนั่งอยู่ในตลาดคัตตาขี้เหล็กกูไม่รู้จะไปทางไหนผลตัวแทนก็ติดต่อขอมอบตัวกันโอ้คุณจะไปไหนมันจะไปไหนเนี่ยที่เข้าไปในตลาดท่าขี้เหล็กเนี่ยคือเข้าไปซื้อไอ้กระเป๋าถุงนอนถุงนอนเต็มล้อกระเป๋าลายๆอ่ะเห็นบอกว่าไปอยู่ตามกระตงกระต๊อบตามป่าก็มีนี่ใช่คือเขาไปอยู่กับเราก็ใช้ชีวิตไม่เป็นแล้วไงคือจริงเชื่อคือเขาบอกว่าไปอยู่ตามกระต๊อบตำรวจบอกอ่ะคุณเชื่อเหรอใช่แต่คุณเชื่อเหรอใช่ไม่รู้ผมเชื่อไว้ก่อนคนผมไม่เชื่อโจรนะคืออย่างงี้ผมยังไงผมก็ไม่เชื่อฆาตกรนะสาเหตุเนี่ยทำไมเขาเข้าไปอยู่ตามป่าร้างที่มันล้างๆเนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 แห่งก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ทางการทางนู้นเนี่ยเขากดดันเพราะว่าเขาเรียกประชุมนะกดดันเขาก็เรียกประชุมไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานบริการทุกอย่างที่เขาจะเข้าไปทำงานแล้วก็สถานที่พักทุกที่ทำงานห้ามรับคน3คนบอกว่าห้ามรับ3คนนี้เข้ามาถ้าที่ไหนรับเข้ามาถ้าแจ้งปุ๊บเขาสั่งปิดสถานบริการใช่ไม่มีเขาก็เลยไม่มีที่ทางที่จะเข้าไปพักทางที่จะเข้าไปกินที่ซื้อที่กินที่อะไรหมดเพราะเข้าไปที่ไหนเนี่ยเขาก็ชี้หน้าเลยเอาฆาตกรมาแล้วไงสำคัญว่าใครเป็นคนพาหนีออกจากก็นี่ไงที่บอกประเทศไทยอีกหนึ่งคนอ๋อเดี๋ยวเรามีคนพาหนีเดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจต่ออ่าเดี๋ยวเราครับท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์โทรกันเข้าไปได้เลยนะ025264646นะครับ025264646วันนี้นะครับครับผมก็มีโปรใหม่เลยครับของสมนาคุณแหมก็ลืมบอกกันไปอย่าหม่องน้ำฮะที่ท่านใดขอไว้นะครับวันนี้ขอไว้ทำไมเมื่อไหร่ฮะจะ10แถม2แต่ผมบอกวันนี้ไม่นะฮะผมไม่10แถม2นะ12แถมผมจะวันนี้ถ้าใครสั่งยาหม่องน้ำ1โหลครับผมจะบวกไปให้อีก2ขวดฮะเอาสินะ1โหลบวกไปให้อีก2ขวดเฉพาะยาหม่องน้ำนะนะครับวันนี้1โหลบวกไปให้อีก2ขวดต้องสั่งโหลนึงนะสั่ง12ขวดเลยนะ12ได้14ได้14เลยและคิดในราคา12ขวดครับนะอ้าวว่ากันมาอ้าวสายมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมครับสวัสดีครับผมจากไหนครับจากบ้านมีครับบ้านมีลพบุรีนะครับผมครับวันนี้จะสั่งอะไรดีครับND นะครับ ND สีเขียวครับผมกี่กล่องครับ1กล่องครับ1กล่องทานมาแล้วกี่กล่องเป็นยังไงบ้างร่างกายทานมานี่ครับประมาณ10กล่องแล้ว10กล่องแล้วนะเป็นไงร่างกายเป็นไงบ้างครับเป็นอะไรอยู่มันก็ดีอยู่แต่ว่าเวลาไปเช็คที่โรงพยาบาลเนี่ยเครื่องเขาน็อกในเรือยังไม่ได้เลยอะไรนะเครื่องเพื่อนน็อกเค
เครื่องแก้แบบว่าความดันไงเครื่องอ๋อเครื่องเขาน็อกไปตกหวานแล้วมันเลยมันใช้ไม่ได้ครับอ๋อมันใช้ไม่ได้ก็เลยยังไม่ทราบผลยังไม่ทราบผลใช่ไหมครับพรุ่งนี้จะไปนะพรุ่งนี้เขานัดพรุ่งนี้ไอเราก็พรุ่งนี้จะไปอีกรอบนึงพรุ่งนี้นะไอเราก็ตกใจนึกว่าเป็นวัดเป็นเครื่องน็อกเครื่องน็อกแสดงว่าร่างกายเราแข็งแรงเครื่องน็อกโดยรวมคือสุขภาพดีขึ้นใช่ไหมครับพี่สุขภาพดีขึ้นนะและแข็งแรงดีนะดีขึ้นครับเอาละวันนี้1กล่องนะครับเดี๋ยวต้องรอฟูจิวันนี้ฟูจิยังไม่มานะมีเอายาหม่องน้ำไหมเต็มนะครับอย่างได้ฟูจิไม่ใส่อะไรพวกต้นไม้อยู่เลยอ๋อฟูจิตอนนี้หมดอยู่ยังไม่มาของกำลังผลิตหมดสต็อกอยู่โอ้โหหมดไปเลยที่ผมบอกไงแต่ว่าคราวนู้นนะบอกว่าเดี๋ยวจะใกล้หมดแล้วแต่เดี๋ยวต้องรอสักหน่อยวันนี้เอายาหม่องน้ำไปใช้ก่อนกันแล้วกันนะจะเอายาหม่องน้ำหรือยาหม่องเป็นบาล์มดียาหม่องน้ำก็ได้ครับอ้าวยาหม่องน้ำไป1ขวดนะยาขวดเดียวใช่ไหมฮะขวดเดียวครับยาหม่องน้ำโอ้ไม่มีอย่างอื่นด้วยเลยไม่มีแล้วเพราะยาหม่องน้ำที่มูลค่า200นะครับเอายาหม่องน้ำไปเลยนะครับ1ขวดนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับกิจการเจริญรุ่งเรืองครับเกษตรพืชผลทางเกษตรดีก็แล้วกันนะเมื่อละครู่นี้ก็ทางไหนเขาไปในศูนย์ที่เขารับเนี่ยเขาบอกว่าพืชผลหมดเหมือนกันใช่หมดนะครับเอาละครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าบางคนบางท่านอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะซื้อเราอยากจะอุดหนุนเราก็ยังมีฟูจิเป็นขวดนะฮะเป็นขวดที่เป็นฟูจิเอ็กซ์ต้าฟูจิพลัสยังอยู่แล้วก็ชุดเล็กก็มีชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่มีพร้อมหมดอ้าวสายต่อไปครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับผมจากไหนครับภูเก็ตครับโอ้ภูเก็ตนะเป็นไงบ้างครับภูเก็ตตอนนี้อากาศที่นู่นโอ้ฝนตกครับตกหนักไหมก็ตกหนักครับตกหนักนะครับวันนี้จะสั่งอะไรดีครับอ๋อคุณชาติผมจะสั่งสีเขียว2กล่องครับอ๋อ ND สีเขียว2กล่องร่างกายเป็นไงบ้างคุณพี่ตอนนี้ทานไปแล้วเพิ่งไปก็ดีบ้างไม่ดีบ้างคือทานต่อเนื่องมาเนี่ยทานต่อเนื่องเลยครับอ๋อและดีบ้างมาเรื่อยแล้วดีบ้างไม่ดีบ้างนี่คืออะไรเศรษฐกิจหรือร่างกายทานไปเยอะแล้วทานไปเยอะแล้วแล้วร่างกายเป็นไงฮะร่างกายก็ไอที่ว่าปวดเมื่อยมันก็ดีขึ้นแล้วเศรษฐกิจเป็นไงฮะเศรษฐกิจก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงเอ๊ะธรรมดาภูเก็ตช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่คนไปเล่นน้ำมันเยอะใช่ไหมใช่ตอนนี้น่าจะไฮซีซั่นนะคนไม่ดีเหรอคะโลอ๋อตอนนี้โลมันไม่โลแล้วมันโลไปเลยมันเงียบไม่มาคนไม่มามันไม่ใช่โลมันเงียบเลยใช่ไหมไม่มาคนไม่ใช้ตังค์ไม่ใช้ตังค์เพราะว่าตังค์ไม่ค่อยมีด้วยจริงๆแล้วมันช่วงไฮซีซั่นแต่ว่าประเทศไทยของเรามันไปติดอยู่ช่วงตังค์หมดเสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็จะต้องโรงเรียนเปิดบ้างอะไรนะครับต้องเรียนเยอะต้องโรงเรียนเปิดแล้วก็ใช้แล้วมีอะไรแถมบ้างครับเอาวันนี้ก็ถ้ามียาถ้าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะให้ยาหม่องน้ำนะครับกล่องละ1 ขวด 1 ขวดนะโอ้ยคุณชาติผมสั่งอยู่ประจำเลยเนี่ยแม่บ้านเขาเอายาล้างผักอะไรเขาเนี่ยยาล้างผักตอนนี้มันหมดโปรไปแล้วเอาคราวที่แล้วผมก็สั่งก็ไม่มีว่าหมดแล้วไงฮะก็ที่บอกไงหมดมันหมดไปเขาก็เลยให้ยาหม่องมายาหม่องมา3 ขวดมายาหม่องมา3 ขวดแล้วก็ปุ๋ยนั่นแหละปุ๋ยแล้วปุ๋ย4 กระสอบไงนั่นแหละตอนนี้ปุ๋ยก็หมดอ้าวปุ๋ยหมดอีกก็มียาหม่องน้ำกับผงสีฟันตรงอียาดม ND ยาหม่องน้ำมันไม่เอายาหม่องถูสิยาหม่องถูใช่ไหมเอายาหม่องถูเอาไปเลยเอายาหม่องถูยาหม่องถูประมาณกี่กล่องอ้าวเดี๋ยวผมให้อย่างนี้กันกล่องละ2 กระปุกเลยกล่องละ2 กระปุกไป2 กล่องก็ 4 กระปุกขอละ5 กระปุกแล้วกันปุ๋ยก็ไม่มีแล้วปุ๋ยไม่มีก็รองวดหน้าไงปุ๋ยก็เอาไว้ให้ไงผมบอกเลยครับว่ามันจะหมดแล้วฟูจิจะหมดแล้วรอก่อนว่าถ้าใครท่านใดสั่งแบ่งกันไปเราก็แจกหน้าดูงั้นนะอย่ามองอะผมมันเป็นคนชอบปวดเมื่อยขาก็แบ่งกันไปแล้วก็มันต้องใช้เยอะใช้เยอะซื้อแดกขาจะปวดประจำซื้อเพิ่มหน่อยก็ได้ซื้อเพิ่มหน่อยสิแม่ขอ5 ขวดแล้วกันขอห้าแหมซื้อเพิ่มหน่อยก็ได้
นะฮะเอาไป5ขวดก็ให้5ขวดเอาไปเลยเออ5ขวดกันจัดไป2กล่องนะก็ตั้งเป็นแม็กซิมัมได้เมื่อไหร่ก็พรุ่งนี้ส่งครับโอเคครับผมนะฮะขอบพระคุณนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวถ้าทันใดวันนี้มานะครับอย่ามองนะถ้า2กล่องนะสองกล่องอย่ามองอย่ามองไม่ห้ากระปุกเลยถ้าเป็นกระปุกเล็กนะให้ห้าเลยกระปุกเล็กให้ห้าแต่ถ้าเป็นหม่องน้ำก็ให้สองขวดเอาอย่างนี้เลยเอาผมยังไงเอาใจถึงนะเพราะปกติแล้วโอ้โหให้พิธีห้ากระปุกเลยนะแหมไม่มีใครทำงั้นไม่มีใครทำหรอกไม่ธรรมดาเอาสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับผมจากไหนครับจากสวนสยามค่ะสวนสยามนะฮะวันนี้จะสั่งอะไรดีครับ ND 5กล่อง5กล่องเลยใช่ไหมครับทานมานานหรือยังเนี่ยจำได้ของพี่อุดมนานแล้วนะร่างกายเป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นน่ะดีนะดียังไงเอ่ยบอกหน่อยสิก็เบาเป็นเบาหวานด้วยและความดันอะไรเงี้ยลดลงมาลดลงมาไหมฮะลดลงมาหมดเลยปกติยังก็เกือบแล้วเพราะเกือบแล้วใช่ไหมเพราะบ้านนี้เป็นหลายโรคเหรอที่ว่านี่ใช่ไหมที่ผมไปส่งไงอ๋อที่คุณมาตัดไปใช่ไหมฮะของร้านพี่อุดมตัดผมใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อพี่อุดมเอาละวันนี้5กล่องเลยนะอ้าวมีก็เอ็นดีสีเขียวให้1กระปุกอีกนะค่ะเอ็นดีสีเขียวให้1กระปุกแล้วก็วันนี้ก็มียาหม่องน้ำนะยาหม่องน้ำยาหม่องเป็นยาหม่องบามนะแล้วก็มีผงสีฟันให้ไปอีกเป็น3อย่างเลยแล้วก็ขอยาดมไม่ได้เหรอโอ้ถ้าเอาอย่างนั้นยาหม่องบามไม่ต้องนะมันก็ลดหลั่นเอาให้เขาให้ยาดมอ่ะเอายาเอาจะหม่องหม่องน้ำไม่เอาหม่องน้ำไม่เอาใช่ไหมยาสีฟันไม่เอาเอายาสีฟันไม่เอาก็มีหม่องน้ำหม่องครีมหม่องครีมแล้วก็หม่องดมยาดมยาดมเอาได้จัดอย่างนั้นเลยนะแล้วก็มี ND สีเขียวให้ขอยาหมองไอ้นั่นน่ะ2กระปุกได้เปล่าอะไรนะฮะยาหมองบามอ่ะ2กระปุก2กระปุกได้ป่ะก็2กระปุกแล้วก็ไม่แล้วเอายาดมหรือเปล่าเนี่ยเอาก็ไม่เอายาหมองน้ำไงยาหมองน้ำแต่ตั้ง5กล่องอ่ะยาหมองน้ำโอ้โหนี่ได้ ND กระปุกนึงนะ5กล่องนี่ ND กระปุกนึงนะจริงๆเราให้แค่ ND กระปุกเดียวครับผมมาเพิ่มให้เองนะค่ะรู้ไหมฮะว่าจริงๆกับผมเพิ่มให้เองแหละจริงๆแล้วช่วยๆกันเนาะพี่เนาะจะได้ไปให้คนอื่นเขาด้วยบ้างแล้วก็คุณบรรศักดิ์มาส่งหรือเปล่าได้พี่อยู่ใกล้บ้านเมื่อคืนยังผ่านอยู่เลยคุณบรรศักดิ์ไปส่งหิ้วไปเลยคุณได้ได้แล้วเดี๋ยวเอาไปส่งให้เดี๋ยวพรุ่งนี้แวะส่งให้มีอะไรบ้างมียาหม่องน้ำยาดมยาดมเลยแล้วก็ยาหม่องยาหม่องสองโอเคจัดไประยา1กระปุกครับผมนะ5กล่องนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับกิจการร่ำรวยกันนะเจริญกันครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับมีสายต่อไปมั้ยครับถ้ามีต่อนะครับโทรกันเข้ามานะฮะ025264646ครับยาแคปซูลสมุนไพรตรา ND ของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงก็แล้วครับโทรศัพท์มาบอกกันด้วยนะครับว่าทานแล้วเป็นยังไงบ้างมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยครับกับหลายท่านนะฮะอ้าวแล้วครับสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจากไหนครับปราจีนบุรีค่ะปราจีนบุรีนี้อันนี้ร้านลาบหรือเปล่าครับว่าไม่ใช่ค่ะจำไม่ได้นะคะสั่งหลายรอบเสียงนี่รีสอร์ทรีสอร์ทหรือเปล่าใช่มันเสียงคล้ายๆกันนะคุณวันนี้จะสั่งอะไรดีครับค่ะ ND สีเขียว2กล่องค่ะ ND สีเขียว2กล่องนะค่ะครับแล้วทานไปแล้วเป็นไงบ้างครับค่ะก็ดีสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยค่ะดีขึ้นนะแล้วรีสอร์ทตอนนี้เป็นไงบ้างคนเที่ยวเยอะไหมไม่ใช่รีสอร์ทค่ะเอาไม่ใช่เหรอค่ะเอาของคุณพี่ทำอะไรฮะเนี่ยไม่ใช่รีสอร์ทเหรอค้าขายค่ะค้าขายเข้าไปเที่ยวประจำอ่ะโอ้ค้าขายขายของวันเว้นวันวันนี้2กล่องใช่ไหมฮะ ND สีเขียว2กล่องอยากรับอะไรดีครับได้อะไรบ้างคะถ้าเกิดเป็นยาหม่องธรรมดาอย่างเดียวเลยก็5กระปุกฮะถ้าเป็นมัน
มันมีอะไรบ้างล่ะคะลืมไปยาหม่องน้ำหม่องดมทงอีตอนนี้ฟูจิของเราหมดยังมาไม่ทันนะอะไรก็ได้ค่ะอ้าวนั่นก็อย่างนี้กันมียาหม่องน้ำไปยาหม่องน้ำนะหนึ่งแล้วก็ผมก็ให้ยาหม่องกับยาดมไปก็แล้วกันดีไหมฮะได้ค่ะนะยาหม่องน้ำกับยาหม่องกับยาดมนะหม่องดมแล้วก็หม่องน้ำนะครับเป็นสามอย่างนะเป็นเช้าฝนตกไหมอะไรนะโปรยปลายนิดหน่อยนิดหน่อยฮะครับที่ปาจีนเป็นไงบ้างครับตกไม่ลืมหูลืมตาเลยสิก็ตกค่ะตกหนักไปขายของก็ตากฝนทุกวันเลยโอ้เอาดูแลสุขภาพดีนะตอนนี้โซนตะวันออกโซนภาคกลางจะโดนเยอะเย็นนี้ก็โดนค่ะวันนี้ก็ตกวันนี้ก็ตกอยู่ใช่ไหมฮะค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ากรุงเทพเนี่ยมันก็จะตกอีกหรือเปล่าเดี๋ยวก็คงหยุดตกฮะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับค้าขายกิจการลูกเรือเลยนะคะค้าขายบ่อยๆในเครับแวะมาสิแวะมาสิใช่พี่ขายของแถวไหนพี่ไปขายของอยู่แถวเมืองทองอยู่แจ้งวัฒนะค่ะประจำอ๋อตลาดไหนแจ้งวัฒนะอยู่ตลาดไหนอ่ะก็อยู่ทางเข้าซอย14อยู่แถวโรงพยาบาลมงกุฎค่ะอ๋อโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะอ้าวขายลูกตาลอ๋อขายลูกตาลตรงนั้นใช่ไหมปากซอยเมืองทองหนึ่งนะอ๋อเดี๋ยววันไหนจะได้ไปอุดหนุนได้เลยได้เลยใกล้ๆไปค่ะเดี๋ยวได้ทานฟรีเลยไม่รับซื้ออุดหนุนกันแหมขายของนี่ขายของเสร็จก็ตีรถกลับไปปาจีนใช่ไหมฮะค่ะไปเช้าเย็นเช้าเย็นกลับได้ทุกวันเลยเหรอพี่ค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปเมื่อวานคือไปแค่แถวลังสิตแล้วเป็นไงพี่ถามมาค้าขายตอนนี้เป็นไงบ้างตลาดนัดเราก็มันก็เรื่อยๆนะคะมันเงียบๆนะพวกนี้มันของแปลกๆมันก็พอได้อยู่ตอนนั้นกรุงเทพไม่มียังพอมีคนซื้ออยู่ใช่ไหมลูกตามีคนชอบกินอยู่แล้วของดีคนทานเยอะครับยังไงได้เดี๋ยวอยู่แถวแจ้งวัฒนะกับตลาดบุญตะโกนไปประจำเลยอ๋อเดี๋ยวได้เจอกันนะใกล้ๆกันนะขอบพระคุณนะครับครับขอบคุณค่ะมีการเจริญรุ่งเรืองกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมฮัลโหลสวัสดีครับครับจากที่ไหนครับจันทบุรีครับจันทบุรีฝนตกหนักไหมเนี่ยครับคือผมเองครับเมื่อคืนตกหนักหนาเมื่อคืนตกหนักเลยนะครับแต่ชุดเสื้อสั่ง ND 5กล่องครับ ND 5กล่องเหมือนกันเลยนะครับสีเขียวเอาสีฟ้ากล่องนึงครับอ๋อ ND สีเขียว4สีฟ้า1กล่องนะแล้วก็มีแถมอะไรนะอ๋อก็มี ND เป็นกระปุกข้าวเจ้าสีฟ้าหรือสีเขียวครับเอาสีเขียวนะอ้าวสีเขียว1กระปุกนะนะครับแล้วก็มีแล้วของอื่นฮะมีของอื่นเหมือนกันเลยจากกับพี่ผู้หญิงเมื่อกี้เนี้ยสุภาพสตรีเมื่อกี้เนี้ยได้ยาสีฟันจะเอายาสีฟันใช่ไหมระบุมาเลยกระปุกเดียวอยากเอายาสีฟันมียาหม่องน้ำยาหม่องน้ำยาสีฟันแล้วจะเอาอะไรอีกเหลือยาหม่องกับยาดมก็ยาสีฟันสองขวดได้ไหมอ้าวได้เอายาสีฟันไปสองหม่องน้ำหนึ่งนะแล้วก็ฟูจิอีกหนึ่งกับเอ้ยแม่เอ็นดีอีกหนึ่งกระปุกแหมผมก็จะเป็นฟูจิแหมติดปากก็สรุปแล้วคือเป็นเอ็นดีหนึ่งกระปุกนะครับเอ็นดีสีเขียวยาสีฟันสองกระปุกสองกระปุกแล้วก็ยาหม่องน้ำหนึ่งนะครับแล้วก็สั่งเอ็นดีสีเขียว4สีฟ้า1กล่องเป็น5นะครับครับครับแล้วทานไปแล้วเป็นไงบ้างครับเนี่ยก็ผมทานมา2 3 4กระปุกก็ทิ้งไว้นานนะมันก็ตอนนี้ก็เจ็บแข้งเจ็บขาปวดเจ็บหลังอ๋อทิ้งไปนานก็ไม่เป็นไรสวนก็ลำบากอยู่ตอนนี้ก็ต้องมีอายุแล้วแหละสูงอายุแล้วแหละฮะเดี๋ยวคุณลุงก็ต้องทานให้ต่อเนื่องหน่อยนะนะนอนเนื่องนิดนึงแล้วจะก็ประมาณอ๋อวันนี้5กล่องสบายแล้วทานต่อเนื่องไปเลยเขาบอกว่าอยู่ที่งบประมาณเหรอแล้วสีฟ้านี่ใครแม่บ้านเนี่ยฮะครับโอ้ดีเลยดีรู้วิธีทานนะครับอ้าวแล้วครับขอกิจการลุงเรืองครับแล้วมีสวนนี่ไหมเนี่ยฮัลโหลมีสวนทุเรียนไหมก็มีตอนนี้ทำสวนทุเรียนอยู่เราออกเยอะไหมช่วงนี้ผมจะถามอยู่แล้วก็พอได้จะถามอยู่แล้วว่าทุเรียนตรงนั้นโอ้โหทุเรียนเมืองจันทร์ตอนนี้แล้วราคาลงหรือยังครับตอนนี้เริ่มจะดีขยับขึ้นหน่อยฮะขยับขึ้นแล้วเพราะทุเรียนระยองผมก็เมืองจันทร์มาครับไอ้จากสวนที่ถามจริงราคาเท่าไหร่ฮะเนี่ยเอาจะไปถามได้ไงเราหน้าสวนโอ้จะไปถามได้ไงเราว่าเสียมารยาทเดี๋ยวเราไปกินเลยดีกว่าก็ราคาขายเขาปกติอยู่แล้วไงตอนนี้เราทำเทศกาลด้วยป่ะฮะเทศกาลกินทุเรียนหรือเปล่าที่สวน
ที่สวนเปิดบุฟเฟ่ต์เปิดบุฟเฟ่ต์ไหมฮะไม่อ๋อเรามีตลาดส่งใช่ไหมครับครับครับเดี๋ยวผมส่งผมจะเป็นพ่อค้าขายทุเรียนสัก3เข่งได้ไหมสุกยังคะพี่ที่สวนน่ะผมต้องไปเรียนปอกก่อนที่สวนสุกยังคะพี่ลูกหรือแม่ปอกครึ่งวันฮัลโหลว่าไงครับที่สวนสุกยังคะพี่ตอนนี้ก็กำลังเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วใกล้หมดแล้วผมไม่สุกแล้วใกล้หมดแล้วมียี่ห้ออะไรมั่งเนี่ยปลูกก็มีหมอนส่วนมากจะเป็นทางนี้จะส่วนมากจะเรียนหมอนกันหมอนหมอนหมดเลยแต่แบบทุเรียนจันทร์เนี่ยนะเขาหวานมันนะฮะนี่แม่เราจะได้มีโอกาสไปแล้วก็กำลังจะเริ่มจะมีโอกาสได้กินไหมเราเออนะก็มาจันทร์นี่ครับมาจันทร์รับรองอยู่นี่ก็มีเทศกาลของดีมุกยันเนี่ยกำลังจัดงานอยู่ใช่กำลังจัดใช่ไหมออกมาแล้วเขาเริ่มแล้วเนี่ยเขาถึงวันที่ไหนที่เก้าอ่ะฮะแต่ผมก็ไม่เคยรู้รายละเอียดตอนนี้ผมก็อยู่ส่วนนี้เดียวไม่เขาเริ่มแล้ววันที่14-15แต่ได้ฟังมามันหมดถึงแค่วันที่เก้านะจะหมดแล้วเนี่ยสาวแรงงานก็ขอครับขอบคุณนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงครับแม่ช่วงนี้เศรษฐกิจทุเรียนกำลังดีครับทุเรียนตอนนี้ราคาดีครับนะฮะแม่วันนี้ไปดูทุเรียนมาก้านยาวจะสั่งเขาแล้วครับ1โลผมก็นึกว่าเขาขายโลละ150ไปสั่งเขา1โลเขาดีใจใหญ่เลยเขาบอกเอาเลยเหรอผมก็ไปดูไม่ได้ดูมาว่าขีดละ150อันน่าวันนี้ทุเรียนทุเรียนตลาดไทยผมฟังรายงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาพันธ์ตลาดไทยเมื่อเช้าเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยราคาขยับลงมาอยู่ที่กิโลกรัมละ69บาทถึง75บาทราคาส่งราคาส่งครับที่ตลาดไทยเดี๋ยวครับสายต่อไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลอยู่ไหมหลุดแล้วนะครับเอาเดี๋ยวสายต่อไปเข้ามากันก็แล้วกันโทรได้เรื่อยๆครับท่านชมครับตอนนี้สายเปิดตลอดนะฮะเข้ามาตอนไหนรับตอนนั้นวันนี้ถ้าซื้อตู้เรียนก้านยาวตกใจฮะ1,500วุ้ดดีเขาไม่ปอกออกมาไม่เขาเอาเนื้อช่างผมก็ไปดูเอ้าเฮ้ยมันขีด150นี่อันนี้คือเฉพาะภูมันใช่ไหมใช่ใช่ผมไม่รู้ว่าโลละ150เอามาเลยคือเขาจะเอาเฉพาะเนื้อช่างให้ใช่ไหมสมมติคุณไปชี้ภูนี้ใช่ไหมฮะแล้วภูเนี้ยไปช่างแล้วเนี่ยเกิดได้กี่ขีดสมมุติได้5ขีดก็เอา150คูณ5ขีดไปก็แค่นั้นเองโอ้โหก็750คือไม่ต้องเสียเวลาปอกกินไปได้เม็ดนึง750ก็ต้องเม็ดต้องคายไม่ได้ต้องเคี้ยวกวบๆๆเข้าไปด้วยนะฮะเพราะมันแพงเหลือเกินก็ต้องยอมรับนะมันเพราะมันดีขึ้นนะเพราะราคาก็เริ่มลงแล้วเนี่ยน้อยๆอ่ะก็คือให้พี่น้องชาวเกษตรกรที่เฝ้ารอมันเป็นปีกว่าจะได้รอบนึงเออใช่เพราะว่าปีนึงมันออกผลเดียวให้เขาได้รวยสักครั้งก็เอาเธอผมถามแม่ค้าขายทุเรียนเขาบอกนี่พี่แปเอามาที่ไหนเนี่ยเขาบอกแปโอ้แปอาจารย์แปเอามาใกล้ๆนี่อ๋อระยองหรือจันทร์หรือปทุมที่ไหนตามอาจารย์แปเอาตลาดไทยเฮ้ยเขาไม่เอาตลาดไทยก็ถูกแล้วตลาดไทยมันเป็นตลาดแล้วหมดนี่คือกำไรทีอะไรโอ้ยกำไรไม่ค่อยเยอะหรอกเท่าไหร่เที่ยวละ 7,000 โอ้โหเที่ยวละ 7,000 ก็เยอะนะเยอะดีแล้วไปเอาที่ตลาดไทยด้วยนะใช่ไม่ต้องไปที่สวนเลยอ่ะนี่ 7,000 แล้วถ้าไปที่สวนล่ะก็จาก 7,000 ก็คงเป็นหมื่นอ่ะก็คือทุนค่ารถไปเยอะใช่ใช่มั้ยแต่ผมก็ถึงได้บอกว่าปลายทางมันอยู่ที่เราไงแต่ต้นทางเนี่ยมันอยู่ที่พี่น้องเกษตรกรตลาดผลไม้เนี่ยมันมีอยู่3ทอดทอดที่หนึ่งคือเจ้าของสวนใช่ไหมแล้วจะมีรถอย่างผมจะเป็นคนรับส่งจากสวนมาส่งที่ตลาดไทยขายส่งอันนี้คืออาจจะได้2บาท3บาทแล้วแต่มีหน้าที่ว่าตำรวจเขาขอกินได้นั่นหน่อยเขาไม่ให้ไม่ได้เพราะเขาเช็คใช่เอารับสายต่อดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลมาแล้วครับมาแล้วสวัสดีครับผมครับผมจากที่ไหนครับจากบางพลัดครับผมจะรับ96/1ครับผมอ๋อบางพลัดแค่นี้นะครับวันนี้จะสั่งอะไรดีครับฟังทางโทรศัพท์ครับลุงหนวดเจ้าเก่าอ๋อลุงหนวดเจ้าเก่านะฮะฟังทางโทรศัพท์ลุงหนวดคุณชาร์ตครับผมคุณชาร์ตแล้วก็ดร.ยุ้ยแล้วก็คุณพันศักดิ์นะโหน่ารักมากเลยอ่ะทำไมฮะยังไงฮะพี่อย่าไปเรียกดร.ยุ้ยไม่ดีขอโทษนะครับพี่ผมกินยาที่ผมบวกชาที่ตาเท้าค่ะพี่เท้าชาอะไรเนี่ยครับแล้วเป็นไงครับเป็นไงครับโหดีมากวอลลี่กู๊ดดีขึ้นแล้วใช่ไหมมากเลยอ่ะไม่ชาแล้วใช่ไหมเขาดีจริงๆครับ
ของเขาดีจริงๆพี่ทานหมดไปกี่กล่องละผมบอกว่าพี่น้องไม่หมดนะถ้าเป็นอย่างผมถ้ากินนะ2กล่อง2กล่องอ่ะ2กล่องแต่ดีมากเลยหลังจากที่เท้าเดินแบบขาลากอ่ะครับค่ะขาลากจนหายหมดเลยอ่ะหายหมดเลยไม่ก็เดินขาลากแล้วแข็งแรงมากแล้วโวลิโก้เดินหน้าตาไอเลือดลมหมุนเวียนดีมากเลยระบบขับถ่ายก็ดีอะไรก็ดีนะครับผมบอกว่าพี่น้องทั้งหลายนะถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยค่ะต้องทานเอ็นดีนะใช่ไหมฮะลองทานเถอะครับถ้าคุณไม่ลองคุณไม่รู้หรอกใช่ถูกต้องอันนี้ใช่ของเขาดีจริงๆ ไม่ได้โปรโมทให้นะพี่หนวดครับผมถามนิดนึงก่อนตัดสินใจกินเอ็นดี2กล่องเนี่ยก่อนหน้านี้ไปทดลองมาเยอะหรือยังฮะไปทานตัวอื่นมาบ้างไปทานตัวอื่นบ้างไหมผมทาน2อย่างผมทานยาโพธิสารด้วยยาโพธิสารคือยาแบบละลายไขมันในเส้นเลือดผมทานตอนเช้าครับแล้วก็ผมจะทานของไอ้เอ็นดีเนี่ยก่อนนอน5เม็ด5เม็ดเลยนะมื้อเดียวเลยเหรอฮะทานมื้อเดียวใช่ไหมมื้อเดียวแต่มื้อเดียวก็ได้ผลเยอะเลยแหละได้ผลเยอะเลยนะโอ้นี่ถ้าทานได้ผลมากแล้วเพราะว่ายาเพราะสมุนไพรเขาบวกกันได้ไงอืมใช่ใช่แต่สมุนไพรคือทานก่อนอาหารทั้งหมดครับใช่ฮะวันนี้ก็ดีแล้วนะดีแล้วแหมยินดีด้วยเลยนะผมแสดงความยินดีผมไม่อยากโปรโมทนะโพธิสารขายดีเพราะผมนะผมเนี่ยนะว่าโพธิสารยายังไงป้องกันน้ำพึ่งสภาพครับครับแต่นี่บวก ND แล้วก็มาเจอ ND เข้าไปปุ๊บเนี่ย2ตัวเนี่ยบวกกันนะโอ้ดีมากนี่มันจะต้องดีอะไรกว่านี้อีกนะถือว่าดีมากดีมากจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ไปอะไรนะต้องมีดีอะไรกว่านี้ด้วยนะเพราะบอกว่าหน้าตาคงสดใสขึ้นด้วยแหละโอ้ผิวพรรณดีขึ้นฮะมันดีในภายในเลือดลมดีกันทั้งหมดครับเขาจะปรับภาพในตัวเราทั้งหมดใช่ปรับสมดุลผมเคยคุยให้คุณชาติคุณด็อกเตอร์ยุ้ยได้ฟังแล้วว่าผมเคยเป็นหมอหนวดหมออะไรผมเคยพูดแต่ตอนนี้ผมไม่พูดหรอกแค่นั้นก็จบแล้วล่ะครับผมเอาล่ะก็ดีนะวันนี้ตัวยานี่เขาดีจริงๆเนี่ยผมกำลังเนี่ยผมบอกลูกค้าผมนะที่ผมไปนวดให้เขาเนี่ยผมบอกคุณกิน2อย่างเข้าไปเถอะแล้วมันจะดีขึ้นลูกค้าเชื่อไหมคะพี่ไม่ใช่ดีจริงๆดีจริงดีจริงๆเพราะว่าผมอันนี้ไม่ได้เพียแต่ไอโรคศิลปะนะไม่มีไม่มีแต่ถ้าได้ดีกว่านี้นะพี่ฟังทางโทรศัพท์แล้วคุยกันจะได้โต้ตอบพี่น้องประเทศไทยเนี่ยหันมาตรงนี้แหละสมุนไพรเนี่ยครับหันมาทานสมุนไพรตราเอ็นดีสมุนไพรบ้านเราเนี่ยดีสุดครับใช่ครับนะดีกว่าเสียเงินไปซื้อยาฝรั่งมังค่าเป็นแพงเนาะฝรั่งเนี่ยผมอ่านในรู้ว่ายาฝรั่งที่บุกบวชเนี่ยมันไม่ใช่ยาแก้ปวดครับไม่ใช่ยาแก้เมื่อยเป็นยาบรรเทาเฉยๆมันมีสเตียรอยด์อยู่ดังนั้นหมดครับแต่ที่แน่ๆคือพิสูจน์ได้คือยาสมุนไพรไทยเราแต่ยาไทยนี่มันแบบช้าแต่ถาวรครับโอเคเนาะพี่หมอแล้ววันนี้สั่งอะไรเพิ่มหรือเปล่าหรือวันนี้มาแจ้งข่าวผมสั่งไว้แล้วครับผมสั่งไว้แล้วอีกกล่องผมจะต้องเดือนละกล่องอ๋อสั่งไปแล้วนะเดี๋ยวมีก็ภรรยาบอกว่าพ่อทานเถอะพ่อแข็งแรงดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวมียาหม่องน้ำไปให้ด้วยกันละกันขวดนึงผมไอ้ของแถมผมเอานี่ผมบอกว่าบอกน้องไปเอาไอ้นั่นอะไรนะไอ้ที่ยาดมกับอะไรสองอย่างยาดมกับยาดมกับผงสีฟันครับผมไอ้ผงสีฟันผงสีฟันกับยาดมอะไรโอเคไม่เป็นไรน้องไม่ได้ได้ไม่มีปัญหาผมฝากความคิดถึงคุณชาร์ปครับดร.ยุ้ยแล้วก็คุณกันศักดิ์ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับคุณช่วยเหลือประเทศชาติดีที่สุดนี่คนไหนเชื่อตรงนี้แหละครับผมคนไหนที่เชื่อจะมาหมุนมหาสมุนไพรเนี่ยขอให้บริษัทจงเจริญครับผมพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่ด้วยนะคะที่มีการแชร์ประสบการณ์กันเพราะว่า
จากที่มีการเชื่อกันเนี่ยนะฮะมันไม่ได้อยู่ที่เรา3คนนะฮะมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นมากกว่าที่จะสั่งในการซื้อกินใช่ครับเพราะท่านสั่งซื้อเนี่ยนะ2กล่องท่านก็ต้องคิดแล้วล่ะว่าการที่จะซื้อในแต่ละกล่องเนี่ยเพราะว่า 1,850 ยิ่งภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยหลายคนเชื่อเลยนะคะบอกว่ามันแพงจริงๆตามภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แต่ก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองที่จะต้องสั่งกินเมื่อสั่งมากินแล้วเนี่ย1กล่องผ่านไปนะโอเคดีขึ้นนะกล่อง2กล่อง3จึงตามมานั่นเองนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ใจท่านด้วยถ้าท่านเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์แล้วผลิตภัณฑ์ก็ดีไปตามอย่างที่ท่านเชื่อมั่นเพราะฉะนั้น2อย่างเข้าหากันเนี่ยนะมันทําให้ร่างกายของท่านแข็งแรงแล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์มาหาเราอย่างนี้มันเป็นอะไรที่ท่านก็ได้บุญเราก็ได้บุญได้อานิสงส์ไปตรงนี้ด้วยครับแล้วก็สุขภาพร่างกายดีด้วยนะอย่างร้านตัดผมที่อุดมที่สั่ง5กล่องที่สวนสยามเนี่ยนะที่ผมไปสัมภาษณ์มาจำได้ไหมอันนั้นคือแกเป็นหลายโรคมากสารพัดโรคเลยรวมโรคหัวใจโตนะเบาหวานความดันโอ้ยสารพัดเลยรวมเลยนะภรรยาก็เป็นนะครับญาติพี่น้องคนอะไรแบบนั้นคือก็ได้จากพี่อุดมนี่แนะนำให้นะครับแล้วก็ทานกันแล้วก็สุขภาพดีทุกคนมีอยู่คนหนึ่งนะเป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเจอจะถ่ายคลิปให้ดูนะเป็นอัมพฤกษ์เดินแทบไม่ได้เลยคือทานยาดีๆเราไปสุกจะ2กล่องมั้งแต่ตอนนี้ก็เดินได้แล้วไปเห็นบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยไปใต้หรือไปสักคือดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับนะไม่ได้บอกว่าหายนะฮะแต่ว่าทานแล้วบำรุงสุขภาพแล้วมันดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นจากเดินเหินลำบากก็เดินเหินคล่องหน่อยขึ้นมาดีขึ้นมาเค้าเรียกว่าร่างกายเนี่ยเค้าบอกแล้วไงครับเค้าบอกว่าความสมบูรณ์ถ้าร่างกายสมบูรณ์มันก็แข็งแรงใช่ความแข็งแรงกับความสมบูรณ์มันมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นครับเรามียาแคปซูลสมุนไพรตรายดีไว้บำรุงร่างกายและพร้อมกับดีคอนแทคไว้กับบำรุงสายตาครับนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีหม่องดมทงอีครับก็มีปิโก้ไบโอวอชชีวพันธุ์ล้างพืชผักผลไม้ให้สุกสุกลักษณะกับการรับประทานอาหารทำกับข้าวแล้วก็ยังมีฟูจิฮิวเมดฟูจิเอ็กซ์ต้าฟูจิพลัสแต่วันนี้ของสมนาคุณฟูจิเราหมดจริงๆครับครับเขาบอกว่าแจกประมาณเท่าไหร่รู้ไหมฮะขวบปีมานี่เขาหมดไปประมาณเขาบอกว่าหลายกระสอบอะเป็นร้อยกระสอบอะเยอะเลยใช่ไหมร้อยกระสอบนะฮะอุ้ยร้อยกระสอบอยู่เหรอแล้วเป็นปีเนี่ยกระสอบเล็กแล้วเนี่ยนะร้อยกระสอบใหญ่ฮะอ๋อนะโอ้โหก็ไปกันทั่วประเทศเนี่ยไปออกอาบูที่ไหนก็จะเอาแล้วครับคนเอาไปถือเขาบอกเอาไปทำอะไรเห็นว่าบอกเป็นกระสอบแตกอย่างนี้แค่นี้เอาไปทำอะไรเนี่ยคุณชายบอกไปใส่ต้นไม้ไปใส่ผักสวนครัวก็แล้วกันพอใส่เสร็จกลับมาครับแหมมีการโทรศัพท์มาก็คือโดเฮ้ยกูชัดเอาอะไรมาให้ผมเนี่ยมันเร่งเหรอนี่สารเร่งเหรอบอกไม่ใช่สารอันนี้ธรรมชาตินะอันนี้ก็จะบอกกันถ้าพูดกันตามปรับปรุงดินทำให้มันดูดซับอาหารได้ดีขึ้นมีส่วนผสมของขี้ค้างคาวมูลค้างคาวก็ขี้ไงมูลกับขี้ก็เหมือนก็เหมือนกับเราเวลาเราทำต้มจืดแกงจืดผัดผักผัดอะไรกับข้าวอย่างเงี้ยเราต้องมีเครื่องปรุงรสถูกไหมมีน้ำปลามะนาวผงชูรสนี่แหละเหมือนตำน้ำพริกกินมันจะอร่อยเหมือนกันกับถ้าคุณไปตามแค่กะปิกับพริกได้ไหมตำกะปิกับกระเทียมได้ไหมใช่คุณก็ต้องมีน้ำปลามะนาวมีพริกให้มันครบรสเปรี้ยวหวานเค็มนั่นแหละครับนะเผ็ดเพราะนั้นมันก็เหมือนกับดินเหมือนกันถ้าคุณอยู่ๆเอาแต่ไปปลูกอย่างเดียวเนี่ยนะสารอาหารในดินมันไม่เพียงพอกับต้นไม้ที่คุณต้องการนะที่ต้นไม้ต้องการคุณก็ต้องใช้ตัวนี้เข้าไปและตัวนี้ถึงแม้ว่าจะมีของอื่นๆนะที่ท่านเคยใช้อยู่แต่บอกว่าอันนี้มันหนึ่งถูกด้วยนะฮะสองมันมีอาหารที่พืชเนี่ยต้องการนั่นเองมันทำให้ต้นไม้ที่ท่านปลูกเนี่ยถึงดีขึ้นและอย่างที่บอกว่าท่านบอกว่าปลูกอะไรใช้ได้มั่งล่ะคือท่านปลูกอะไรดีกว่าชนิดท่านปลูกอะไรนะมันใช้ได้หมดท่านจะปลูกพริกปลูกมะเขือแตงกวาสับปะรดมะนงมะนาวอะไรได้หมดอะไรก็ได้ที่คุณหย่อนลงดินแล้วไปการปลูกทุลงทุเรียนได้หมดเพื่อนผมมันมีสวนหญ้าปลูกหญ้าปลูกหญ้าขายเออปลูกหญ้าขายอยู่แถวนครยกบอกว่าผมมันบอกว่าผมว่าลองให้บอกเอาสมเจนนี่จะซื้อไหมถ้าซื้อไม่ต้องซื้อเอาไปใช้ขอให้เขาลองใช้เอาไปลองใช้ฮะเขาก็โทรสั่งมาหลังไม้เนี่ยแหละแล้วตอนหลังมันสั่งมาหลังไม้ล่อแต่ฮิวเมดอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่เอาฮะ 1,800 ผมไม่ต้องฮิวเมดอย่างเดียวเลยกับหญ้ามันบอกว่าไงรู้ป่ะเฮ้ยกูขายไม่ทันแล้วเนี่ยกูเฮ้ยมันขึ้นหญ้าขึ้นง่ายอ๋อแล้วหญ้าอะไรที่เขาขายหญ้าแพทย์เหรอเป็นหญ้าบริวิดานหญ้าหญ้าที่เป็นสนามหญ้าทำทางกีฬามันมีหลายแบบนะมีหญ้านวลน้อยหญ้าญี่ปุ่นเนี่ยนวลน้อยหญ้าบริวิดานหญ้ามาเลเซียบางคนเขาจะให้จัดสวนอย่างนี้อย่างนี้บอกว่าบางคนบอกให้ไปทำสนามฟุตบอลแต่สนามบอลสนามเล็กมันก็เอาหญ้าบริวิดานไปมันบอกเฮ้ยมึงเอามาให้กูหญ้าต้นเล็กๆบอกพอตอนแรกผมว่าเอาฮิวเมดไปมองฮิวเมดคืออะไรวะ
ผมใส่ตอนหลังโทรสั่งเองเลยบอกโทรหลังเอา 1,800 แต่อย่างเดียวโทรหลังไม้นี่แหละเอา 1,800 อย่างเดียวเอาไปกระปุกเดียวใช้ไม่รู้กี่ไร่โอ้โหบอกว่าบอกว่าเฮ้ยมันหญ้ามันขึ้นง่ายไงเขาไม่ต้องไปเพิ่มผลไอ้ไม่ต้องมาออกดอกออกผลไงโอ้โหมันบอกว่าใส่หวาดปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกไปที่มันมาแล้วฟึบปุ๊บได้ยิ่งอากาศร้อนชื้นด้วยนะเย็นชื้นด้วยนะฝนตกนี่ก็บอกมาทีปั๊บต้องเล็มเลยปั๊บปั๊บปั๊บเล็มพอเล็มมันยิ่งขึ้นเนี่ยมันยิ่งดอกสวยเขาเรียกว่าก้านสวยใช่ถ้าเป็นหญ้าที่ตกแต่งอย่างหญ้าญี่ปุ่นเนี่ยบางคนไม่รู้บอกว่าเอ๊ะเขาเลี้ยงยังไงพอขึ้นปั๊บเขารีบตัดก่อนเพื่อให้รากมันหนาใช่ตัดไปตัดไปตัดไปรากหนาปั๊บมันก็แตกแตกออกมาอีกแต่นี่มันสวยเขียวอ่ะใช่ถูกโอ้โหผมบอกเออเว้ยนี่มันเป็นความรู้อีกอย่างเราก็ไม่ได้เก่งนะฮะแต่เราก็ให้เขาไปจนเขารู้นะครับแล้วตอนนี้ก็คุ้มเลย1,800เขาบอกสบายน้ำ20ลิตรเองขายรอบเดียวพอแล้วรอบหน้าก็ยังใช้ของกำไรบานตะเกนี่โอ้โหเพียบเลยตอนนี้ดีใจใหญ่ทีนี้มีแต่คนมาซื้อที่สวนแน่เลยมาที่นี่เลยก็บอกโอ้โหเพื่อนเอ้ยบอกแล้วขายเป็นแค่อย่างนี้แผงอย่างเงี้ยเขาสี่เหลี่ยมเองใช่คนก็สั่งเหมือนพรมเช็ดเท้าอ่ะนะขนาดพรมเช็ดเท้าบอกโอ้โหขายดิบขายดีเอาละอ้าวสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากไหนครับประจวบฮะประจวบคีรีขันธ์นะครับฝนตกหรือเปล่าครับคุณลุงครับคุณนะครับตกบ้างไม่ตกบ้างอะฮะแล้วครับอากาศก็ไม่ร้อนนะเอาไม่ร้อนไม่ร้อนตอนนี้ไม่ร้อนนะใช่อ่าวันนี้จะสั่งอะไรดีครับขอสั่งให้นั่นไปแล้วฮะสั่ง ND กับ B Contact อ๋อสั่งไปแล้วอย่างละ1ใช่ไหมใช่ฮะอ๋อได้ของสมนาคุณอะไรบ้างครับได้ไปแล้วไม่รู้ยังไม่เห็นเขาบอกเลยอ๋อสั่ง ND 1กล่อง B Contact 1กล่องใช่ไหมฮะใช่ฮะอ้าว ND 1กล่องนี่ก็ถ้าเป็นยาหม่องเป็นปาล์มยาหม่องน้ำกับยาดม2อย่างอ้าวยาหม่องน้ำกับยาดมเอาให้ไปให้กันหมดผมอ่ะสบายสบายเอายาหม่องน้ำกับยาดมเอาแล้วทานแล้วเป็นไงมั่งผมเองผมก็ยังไงอ่ะจะบอกยังไงดีเพราะว่าคือชีวิตไม่เคยไปตรวจให้หมอตรวจอะฮะแต่ร่างกายเป็นไงมั่งโดยรวมเป็นไงครับพี่ทานไว้บำรุงร่างกายมันมีอยู่โรคหนึ่งที่ผมเป็นมาน่าจะเกือบปีอ่ะครับโรคอะไรคือมันปัสสาวะเนี่ยฮะทั้งคืนคืนนึงเนี่ยต่ำต้องมี 7-8 ครั้งอ่ะครับปัสสาวะแล้วเวลาปัสสาวะนี่มันจะปัสสาวะไม่สุดขนลุกขนพองและอั้นจะไม่ค่อยอยู่มันแล้วก็เวลาไปฉี่มันจะนานแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเอ๊ะเราเป็นอะไรอายุเท่าไหร่แล้วฮะเนี่ยอายุเท่ากับคุณเฉลิมนะฮะ66เฉลิมอยู่บำรุงนะ72แล้วฮะ72โอ้โห72แล้วเหรอแล้วตอนนี้หลังจากทานยาไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วที่เล่ามาเป็นยังเป็นอยู่ไหมคะพี่ตอนนี้มันหายพอหายผมก็เลิกเนี่ยผมหยุดทานยาได้ประมาณสักเกือบเดือนได้มั้งเนี่ยแล้วทีนี้กลัวจะเป็นมาอีกนี่แล้วก็ดีแล้วบำรุงต่อไปฮะให้ทานให้ขาดไปเลยแต่ให้เขาเรียกให้ขาดเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเป็นโรคอะไรแต่มันก็หายไปโดยมันแต่ผมไม่ได้ทานเหมือนชาวบ้านนะฮะทานแบบไหนบางทีวันคือบางทีผมก็ทานเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดอ๋อได้วันไหนวันดีคือดีกับวัน12เม็ดอะไรเงี้ยได้ได้วันก็4เม็ดก็มีขอให้ทานเด้อขอให้ทานอย่างน้อยๆอย่าขาดแต่ตอนนี้ขาดไปแล้วใช่ไหมอ้าวไม่เป็นไรรีบทานครับไม่บังเอิญก็ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่หรอกเพราะว่าบางทีผมไปขโมยของแฟนมีของแม่บ้านอยู่ด้วยแม่แม่บ้านร่วมด้วยช่วยกันไม่เป็นไรร่วมด้วยช่วยกันแล้วหมดแล้วก็ซื้อใช้เขาล่ะเดี๋ยวก็หันมาไอ้ของฉันหมดได้ยังไงเนี่ยก็มีวันแบบคุณชัดว่านะฮะครับอ้าวเขาก็มาเอ๊ะใส่เพราะว่าเราไปหยิบเขาขนาดที่เขาอยู่หน้าบ้านอะไรนี่ไม่ได้นี่นะเอาจริงๆนะอะไรไม่ได้นะของใครของมันนะฉันนะแล้วเดี๋ยวของฉันหมดฉันจะกินอะไรล่ะแหมเหมือนขโมยขนมกันกินเลยนะเนี่ยเอาจริงๆคือเขาทานแบบยังไงอ่ะคือเขาทานน้อยกับผมไงฮะเขาทานน้ำหนักเขาประมาณสัก40กว่าเขาทานแค่3เม็ดไงคุณน้าผู้หญิงเขาก็จำทาน4เม็ดบ้าง8เม็ดบ้างอะไรของผมอยู่เรื่อยเปื่อยผมเอาแน่ไม่ได้เพราะว่าคุณน้าผู้หญิงเขาก็รู้สิว่าของเขาทานไปเอ๊ะทำไมมันเบาเอ๊ะฉันก็จับแล้วของฉันเบา
โอ้เธอเอาไปกินที่เองลักลักได้ไม่เกิน3วันตรงนี้ที่เหลือต้องหามาคืนเอ้ขอถามอะไรหน่อยนะฮะครับวันนี้บังเอิญผมไปดูไอ้ข่าวไอ้เรื่องที่ว่าฆ่าตัดอะไรกันนะคุณเปี้ยวคุณเปี้ยวอะไรครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาไปทำไอ้นั่นแล้วคุณเปี้ยวต้องใส่เสื้อกันกระสุนคนเดียวคือใส่คนเดียวด้วยเพราะว่าเขาต้องก็ต้องกันไว้หน่อยเพราะ VIP ฮะคุณมือหั่นไหมฮะเขาเป็นเขาเป็นฆาตกร VIP ฮะคงจะเป็นมือหั่นนะเลยใส่อยู่คนเดียวฮะฆาตกร VIP ฮะผมว่ากลัวอย่างเดียวว่าเวลาขึ้นศาลจะปฏิเสธหมดนี่ฮะนั่นน่ะสิผมดูแล้วมันอะไรครับเนี่ยเอาใจนะเหมือนเอาใจนะแล้วเราอีกวันผมก็ดูในในเฟซที่เขาเพื่อนเพื่อนมันส่งมานะฮะรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทอยมันมีรายชื่อมากมายกายกองมโหฬารเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะเกือบร้อยคนน่ะที่ไปรับใช่ไหมฮะทั่วภาคเลยมั้งเขามากันหนึ่งกองร้อยไอ้แต่ที่จำได้เห็นว่าก็ตั้งไอ้วันไปรับมาเกือบร้อยคนโอ้ที่ตั้งที่ตั้งไอ้สองร้อยคนนั้นคือระเบิดใช่ที่ตั้งนะฮะระเบิดแต่ว่าไอ้ตอนจับเปรี้ยวได้นี่คือ90คนลงชื่ออืมมาจากไหนก็ไม่รู้คือผมก็งงว่าป้าว่ายายเปรี้ยวเนี่ยเขามีดีอะไรก็อย่างน้อยก็สร้างผลงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไปติดตามไงมันไม่ใช่อ่ะก็มันก็ถ้าพูดตรงๆมันก็คือฆาตกรนี่แหละก็รู้ว่าฆาตกรน่ะแต่เวลาเจ้าหน้าที่จับฆาตกรได้แต่ทำไมทำมันเหมือนว่ามันเหมือนว่ามันเป็นวิเศษวิโสว่ะผมนี่พูดตรงๆนะใครอย่าว่านะเพราะผมไม่ได้ไปอาฆาตเคียดแค้นแต่ผมบอกแล้วไงถ้าวันนี้เนี่ยมันมาตรฐานเหมือนกันมันต้องเหมือนกันแต่นี่มันไม่เหมือนกันน่ะมันผิดแปลกอ่ะถูกไหมนะคุณนะใช่ฮะเอาเดี๋ยวเรามีรายละเอียดนะเอาละครับขอบคุณนะครับสุขภาพแข็งแรงครับกิจการร่ำรวยครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะคะที่ร่วมแชร์ประสบการณ์กันนะคะเพราะว่าท่านใดที่อาการใกล้เคียงกับที่พี่เขาพูดเนี่ยนะคะฟังไว้เลยนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะคะก็อยู่ที่ว่าบ่อยใช่อยู่ที่ดูมินิของท่านแล้วนะคะเอ้าก่อนที่เราจะไปเข้าข่าวกันเข้ามานิดนึงก็แล้วกันวันนี้ไปที่กรมชลหน่อยเพราะว่ามีการเตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วนะคะเขาบอกว่าคุณสันชัยนะคะเกตวรชัยอธิบดีกรมชลประทานวันนี้ออกมาเปิดเผยบอกว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ในช่วงแต่วันนี้นะฮะเริ่มถึงวันที่9มิถุนายนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไทยเนี่ยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ตกหนักหลายพื้นที่ด้วยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ตะวันออกล่าสุดเนี่ยกรมชลก็ได้สั่งการให้กับเจ้าหน้าที่ทุกโครงการนะในพื้นที่เนี่ยที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมขังเดิมให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยพร้อมกับให้คงเครื่องสูบน้ำเอาไว้อย่าพึ่งยกแล้วย้ายไปไหนนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรและเครื่องมือไว้ในพื้นที่เลยเพื่อให้สามารถเร่งระบายน้ำได้อย่างทันท่วงทีเพราะว่ามาอีกแล้วละลอกนี้เขาบอกว่าเยอะด้วยล่ะเห็นที่พอดีว่างนี้บอกว่าปีนี้นะเตรียมไม่ไหวแล้วกันจะมีพายุเข้ามาอีก2ลูกนะ2ลูกแต่ว่า2ลูกนี้จะมาปลายเดือนกรกฎาคมเขาว่าอย่างนั้น2ลูกมาก็เท่าทุนเนี่ยเขาบอกว่ามาละแต่ผมว่ามากกว่า2ลูกเยอะเนี่ยเริ่มตั้งแต่กกแต่เขาบอกว่าช่วงเนี้ยที่ได้ยุ้ยฟังมานะเขาบอกว่าประมาณช่วงเนี้ย2ลูกแต่ว่าช่วงเนี้ยมาก่อนละวันที่5ถึงวันที่9เนี่ยให้รับให้เตรียมมือรับภัยไว้เลยเตรียมพร้อมไว้เลยใครที่มีของก็พยายามยกเอาขึ้นน่ะหลบน้ำก็แล้วกันที่อยู่บ้านริมน้ำอ่ะนะหลังจากวันที่10ไปเนี่ยฝนก็จะหายไปสักช่วงระยะนึงแต่จะกลับมาอีกทีก็ปลายประมาณเดือนกรกฎาคมแล้วปีนี้เนี่ยฝนจะไปสิ้นสุดที่เดือนตุลาคมว่างั้นนะครับเพราะนั้นก็ปีนี้น้ำเยอะนะน้ำเยอะตามที่ได้มีการเสี่ยงภัยจากโคพระโคกินข้าวโพดก็สำรองกันไว้ก็แล้วกันนะฮะก็บอกแล้วครับว่าวันนี้น้ำเยอะเอาสำรองอะไรอ่ะสำรองน้ำไว้ไงโอ้โหนะครับโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนานะกันแห้งใช่ไหมโอ้โหวันนี้เขาบอกว่าเขาทำอ่อมลูกออสกันอ่อมลูกออสอ่อมลูกออสเคยกินไหมอ่อมลูกออสก็บอกกำลังขายดิบขายดีเลยตอนนี้เจ้าไร่ชาวนาพอน้ำท่วมมาปั๊บก็เขาก็ช้อนลูกออสดิแล้วเขาไปทำอ่อมบีบขี้ออกปั๊บใช่อ่อมลูกออสคือลูกของปลาช่อนตัวเล็กๆแดงๆไม่ใช่อ่อมลูกออสคืออ่อมกบฮะลูกกบอ๋อเหรอลูกออสก็คือมันจะเป็นลูกกบลูกเขียดลูกกบกบเขาจะเขาบอกมาเบียบถ้ากบก็ตัวใหญ่หน่อยบีบขี้แต่ถ้าเป็นเขียดก็จะตัวเล็กหน่อยอ๋อเหรอเขาบอกกูตอนนี้กำลังรายได้เป็นล่ำเป็นสันกันอยู่เหรอทำกันอยู่ที่ภาคอีสานเรานี่ถ้าหมกฮวกนี่อย่างนึงนะฮวกคือหมกฮวกจะไปเอาจากหนองฮวกคืออะไรตัวฮวกคืออะไรฮวกคืออะไรฮวกก็คือลูก
ลูกคางคกเนี่ยลูกเอลูกกบลูกกบนี่ฮวกก็คือลูกออดนี่แหละลูกออดนั่นแหละอ๋อก็คืออ๋อตัวเดียวกันคุณก็พูดไปอันเดียวกันไม่ฮวกฮวกกับนี่มันคนละอย่างนะอ่ะฮวกไม่ใช่ระดับมันแต่ว่าฮวกกบฮวกเกียดฮวกอะไรนั่นแหละก็คือลูกออดใช่ไหมฮวกกบไม่ต้องถามกบต้องถามผู้เชี่ยวชาญไงลูกออดกบผมอ่ะผมดูพอดีเลยเขาบอกว่ากินยาลูกมันเลยเหรออ้าวใช่ดิเขาบีบขี้ออกบีบแปะหูถ้าหมกนี่นะโอ้โหตัวยุ้ยหมกอร่อยเหมือนกับบะหมี่เนื้อหมกอ่ะแบบห่อหมกบ้านเราภาคกลางใช่ไหมแต่ของผมแต่กี้แต่อะไรน่ะเหรออ๋อใส่เครื่องหอมๆนะโอ้โหหมกทำให้มันกรอบดำก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะน้ำตกก็ต้องเส้นหมี่เนื้อหมกประมาณเนื้อหมกตกน้ำตกข้นๆพอหมกพวกข้าวเหนียวจิ้มนะมะกอกดำน้ำลายไหลเออจริงๆอร่อยไม่บางคนไปสั่งไม่งอกไม่เนื้อไม่มีไม่งอกไม่เนื้อนี่ก็มึงกินน้ำเปล่าๆไว้ตามนั้นหมกอ้าวหมกเราไปดูแก๊งยายเปี้ยวหน่อยวันนี้ก็ยังไงก็ต้องเข้าแล้วนะครับเพราะว่าดังที่บอกกันแล้วครับว่าวันนี้โอ้โหเขาเรียกว่าทอล์กออฟเดอะทาวน์กันแล้วก็บอกทุกคนก็ยังงงนะกับพฤติกรรมครับพฤติกรรมของบุคคลคนนี้ว่าเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่เรารู้สึกว่าเทคแคร์หน้าดูมันก็มีส่วนนะผมก็มองอยู่นะครับก็มีส่วนนะฮะก็บอกอย่างนี้ครับว่าวันนี้ตั้งแต่คุมกันมาตั้งแต่ที่มีภาพกันเนี่ยนะครับว่าเพราะเหตุใดทำไมน้ำเปี้ยวก็ถึงต้องฆ่าน้องแอมมีคนก็ถามงี้ทำไมอ่ะเพราะเหตุใดทั้งที่เขาก็บอกเขาไม่ได้ตั้งใจเขาก็พูดแบบเขาไม่สะทกสะท้านเขาไม่ได้ตั้งใจคือสาเหตุที่เขาฆ่าเนี่ยเขาก็อ้างว่าที่ฟังจากแถลงจากท่านผบ.ท่านบอกว่าแค่เงินไม่กี่หมื่นเอง 3-4 หมื่น 3-4 หมื่นบาทเขาบอกทีแรกอ่ะแล้วก็ไม่เจอมาเป็นปีเนี่ยไม่รู้นะให้การไปบอกมาเจออีกทีนึงเขาเกิดความแค้นขึ้นมาหลังจากที่มีข่าวว่าไม่ได้ไม่ให้สมุนไปบอกว่าหลอกมาแต่ผลสุดท้ายใช่ไปหลอกมานะไปหลอกมาให้มาเจอใช่แต่เขาบอกข่าวออกมาบอกว่าไม่ได้หลอกมาเจอโดยบังเอิญไปหลอกมาคือไอ้คำว่าที่มาเจอโดยบังเอิญเนี่ยผมจำได้ว่าเป็นผบ.เขาแถลงใช่นะเมื่อวานนี้เขาให้การไงไม่เจอกันนานแล้วก็เพิ่งมาเจอกันบังเอิญจริงๆแล้วไม่ได้บังเอิญเจอเป็นยังไงฮะจริงๆแล้วไปนางนกต่อที่อยู่ในรถที่เขาเป็นไปด้วยกันเนี่ยสามสี่คนนี่แหละคือตัวเจ้าตัวเปี้ยวเนี่ยเขาอยู่ในรถว่าสินเป็นคนขับเปี้ยวเนี่ยเขาก็ให้เพื่อนหนึ่งในกลุ่มนั้นเนี่ยไปเรียกแอมออกมาบอกว่ามีงานให้ทำนึกออกไหมฮะทีนี้แอมก็เลยมาพอมาถึงปุ๊บเนี่ยจากช่วงจังหวะนั้นแหละก็เอาขึ้นรถเลยแล้วก็ครอบถุงที่เอาไปชกกันนั่นแหละนี่คือจุดเริ่มต้นเหมือนลักพาตัวเลยนะประมาณนั้นแหละคือวางแผนไว้ลักพาตัวเลยนะแล้วมันกำวางแผนนั่นแหละจะบอกไม่วางแผนไปไม่ได้วันนี้เนี่ยเขาไปทำแผนแต่ผิดกับคำพูดที่ท่านผบ.ตร.เยอะเขาบอกแล้วเขาบอกลองถามสัก5ครั้งจะตอบไม่ถูกแล้วคือมันมีข่าวมาบอกมีการให้การขัดกันเองขัดกันเองกับแล้วโดยเฉพาะวันนี้เจ้าของรีสอร์ทเจ้าของรีสอร์ทพูดแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะในรีสอร์ทเขาคงไม่รู้บางครับก็นี่ไงเขาบอกเอ๊ะทำไมเขาทำเนียนมากไม่มีกลิ่นคาวเลือดไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าเขาพูดวันนี้นะให้การวันนี้เขาบอกว่ากับนักข่าวนักข่าวเขาไปถามว่าที่มายืนมาดูอะไรไงเขาบอกเนี่ยอยากจะเข้าไปถามเขาเนี่ยว่าเขาเนี่ยฆ่ายังไงทำไมฉันเข้าไปในห้องเนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรเลยห้องก็สะอาดสะอ้านดีสะอ้านหมดต้องบอกว่าคุณคะคุณต้องไปถามแม่บ้านคุณที่ออกมาเป็นข่าวครั้งแรกเพราะแม่บ้านคุณเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าสาเหตุที่เขาเข้าห้องไปเนี่ยคือห้องประตูมันเปิดนึกออกป่ะในขณะที่เจ้าของห้องเนี่ยเจ้าเปี้ยวเนี่ยไปอ่ะยังไม่จ่ายเข้าห้อง800ด้วยซ้ําไปคือเข้าไปแป๊บเดียวชั่วโมงกว่าออกเลยพอเขาบอกว่าเข้าไปเนี่ยห้องเนี่ยเค้าล้างก็จริงแต่กลิ่นคาวเลือดเนี่ยคลุ้งเลยนึกออกมั้ยนี่คือแม่บ้านนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าของรีสอร์ทบอกว่าฉันออกมาใส่บาตรเห็นประตูห้องน้ำปิดเปิดไฟฉันก็เลยไปเอากุญแจสำรองมาเปิดขอโทษนะแม่บ้านคุณทำความสะอาดหมดเรียบร้อยแล้วขนาดจะรับติดไปว่าต้องถามแม่บ้านพูดง่ายๆแสดงว่าไม่ได้โคกันคนนอกเนี่ยคุณยังโกหกกันไม่ตรงกันเลย นึกออกไหมคือแม่บ้านคุณบอกทำความสะอาดหมดแล้ว แต่เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าเปล่าแต่เจ้าของรีสอร์ทเนี่ยไอเนี่ยเราเชื่อได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
เขาตั้งราคาขายไว้แล้วรีสอร์ทเนี้ย20ล้านไงใช่มั้ยซื้อมีอ้าวเราจะมาท้าความครับก็ว่ามาตั้งแต่เมื่อวานนะที่มีข่าวออกมาว่ามอบตัวได้โดนจับแล้วนะ3คนนะครับมีเปรี้ยวเอิญแจ้นะครับวันนี้เมื่อเช้านี้เองก็ไปทำแผนนะฮะเวลา 8:30 นพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานครับรองผู้บัญชาการตำรวจนะครับปป .1 ครับลงพื้นที่ติดตามควบคุมการทำแผนประกอบคำสารภาพของผู้ต้องหา3คนประกอบด้วยนางสาวปรียานุชนนท์วังชัยหรือเปรี้ยวอายุ24ปีนางสาวกวินตาราชดาอายุ25ปีหรือเอิญและนางสาวอภิวันอภิวันทะนะครับสัตยบัณฑิตนะครับอายุ28ปีหรือแจ้ร่วมกันฆ่าหันศพน้องแอมสาวคาราเกะขอนแก่นบริเวณจุดรีสอร์ทที่เกิดเหตุในจังหวัดขอนแก่นโดยมีประชาชนจำนวนมากครับเดินทางมาดูการทำแผนรวมถึงกองทัพสื่อมวลชนครับขณะที่ชุดควบคุมฝูงชนจากบก.ภูธรภาค4นะครับจำนวน1กองร้อยครับตึงกำลังรับสถานการณ์ในช่วงควบคุมตัวแก๊ง3สาวฆ่าหันศพทำแผนประกอบคำรับสารภาพตามจุดต่างๆรวม8จุดโดยเริ่มจากรีสอร์ทที่เกิดเหตุนะครับในพื้นที่บ้านหัวถนนหมู่5ตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นจุดแรกโดยใช้เวลาในจุดนี้ประมาณ10นาทีขณะที่รถผู้ต้องหาออกจากรีสอร์ทชาวบ้านหลายคนตะโกนขอให้ถูกประหารจากนั้นก็ไปจุดที่2คือร้านสะดวกซื้อและจุดที่3ร้านวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ของบ้านโนนทันตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นจุดที่ไปซื้อปูนเพื่อมาโบกทับอำพรางศพจากนั้นไปทำแผนตามลำดับที่เกี่ยวข้องในคดีรวม8จุดจนจบที่บริเวณป่าริมถนนซึ่งเป็นที่ฝังศพน้องแอมในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวางก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลฝากขังผัดแรกต่อศาลจังหวัดขอนแก่นนะแล้วก็ยังบอกครับว่าสำหรับการกระทำแผนประกอบคำสารภาพในครั้งนี้เป็นที่สังเกตว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใส่กุญแจมือ3ผู้ต้องหาผิดจากเมื่อวานนี้ที่มีการควบคุมมาแถลงข่าวไม่มีการใส่กุญแจมือแต่อย่างใดทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของตำรวจอย่างมากทีนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคือถ้าเอาออกนอกพื้นที่ควบคุมเนี่ยแล้วกลายเป็นผู้ต้องหาคุณต้องสุกใส่กุญแจมือแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่สามารถควบคุมได้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ไงอย่างเนี้ยอย่างวันนี้เข้าไปประมาณ8จุดจุดแรกเนี่ยเห็นไหมเขาจะใส่เสื้อยืดสีดำเขาไม่ได้ใส่เสื้อเกาะแต่เมื่อกี้นี้ที่คลิปคุณไปดูคลิปนะตอนสุดท้ายครับที่ไปประมาณสักจุดที่7ที่8ที่ไปขมาพ่อแม่ก็แม่เขาเริ่มที่จะใส่เสื้อเกาะแล้วเพราะมีคนตะโกนให้ประหารแล้ว3คนเนี่ยใส่อยู่คนเดียวนะใส่คนเดียวคือส่วนมากที่ผมดูคลิปจากคนที่เขาถ่ายแล้วส่งมาให้เลยนะถ่ายเองแล้วก็บ่นเองนะผู้ง่ามก็ง่ามแท้ใจมันโหดเหี้ยมใจอะไรใจมันโหดเหี้ยมแม่งเขาเรียกสวยคนสวยคนงามหรอกอันนี้ก็ภาษาพระกลางเขายังบอกเลยเขาบอกว่าอะไรนะสวยสวยสายโหดอะไรประมาณนั้นทำไมฮะอย่าไปคิดเลยว่าผมบอกว่านี่ชั่วครับนี่พูดกันตรงๆเลยฆ่าคนตายอย่างนี้มันไม่น่ามาที่จะต้องมาบางคนเอาไปเป็นสวยสายนี่เขาเพิ่งใส่ในรถตอนนี้ไปอีกจุดหนึ่งแล้วไปจุดสุดท้ายไงที่ฝังไงนี่จุดฝังจุดฝังจุดฝังคนไปเยอะหน่อยแล้วจุดนี้เนี่ยก็มีคุณแม่ของน้องแอมนะคุณยายของน้องแอมมาเจ้าหน้าที่เขาเลยให้มาขอเข้ามาคนอื่นไม่ได้ใส่ไหมคนอื่นไม่ได้ใส่ครับเพราะว่ายายเปี้ยวนี่เป็นตัวสุดยอดยายเปี้ยวนี่จะสุดยอดที่สุดเขาจะเป็นคนเขาบอกเขาทำเองหมดนะครับก็ดูเขาต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวดูเรามีเสียงไหมมีเสียงตอนที่เขาไปขอเข้ามาดูนะฮะดูกิริยาเขานะเวลาเขาต่อปากต่อคำคลิปตอนดูคลิปตอนที่ขอเข้ามาแม่ของผู้เสียชีวิตนะคนไหนชื่อเปี้ยวขอดูหน้าได้ไหมขอดูได้ไหมคะขอดูทุกคนเลยค่ะขอดูทุกคนเลยเปิดเลยน้องใจถึงหน่อยนะขอถามได้ไหมคะสงสารสายตาของน้องมากไหมคะก่อนน้องจะตายสงสารไหมคะสงสารค่ะแต่ดูไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ได้ตั้งใจหรอคะตั้งใจค่ะเอาละขอก็แล้วแต่นะขอโทษแก่ครอบครัวของน้องแอมทุกคนค่ะมันไม่ได้เป็นหนูไม่ได้ตั้งใจครับแค่นั้นค่ะขอถามได้ไหมไม่กล้าด้วยตอนนี้สำนึกผิดหรือยังคะยังถือหนีไปแล้วใช่ไหมคะเอาถือเก็บภาพไว้หนูจะไม่มามอบตัวค่ะที่หนูมามอบตัวเพราะหนูสำนึกผิดและหนูไม่
มีความตั้งใจที่จะฆ่าน้องเลยค่ะไม่มีความตั้งใจถ้าหนูตั้งใจหนูจะหนีไปค่ะนี่หนูสำนึกผิดยกมือดีไหว้ครับหนูสำนึกผิดหนูจะกลับมาพอกลับล้างจากนี้ไปอย่าไปทำกับคนอื่นนะขอให้น้องแอมเป็นหน้าสุดท้ายนะคะแค่นี้นะคะแค่นี้เดี๋ยวก่อนให้มีเรียนจำต่อกันพี่คือรถเลยนะพอแล้วพอแล้วจบนะสื่อนะได้ภาพหมดแล้วเดี๋ยวสื่อได้ภาพแล้วนะเสียใจค่ะเสียใจหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะไม่งั้นหนูไม่มอบตัวถ้าหนูตั้งใจหนูไปแล้วค่ะคือผมเห็นนะคุณเห็นอะไรไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วคุณเห็นไหมเมื่อกี้พุ่งกลับต้องไปจับไม้จับมือทำเป็นเหมือนการเลิกเกินพอแล้วพอแล้วคุณจะพอได้ไงเราคนอื่นเขาเสียชีวิตแทนที่รู้สึกว่าแหมแตะไม่ได้เลยไอ้เปรี้ยวเนี่ยแต่ยายเขาบอกว่าอะไรนะจะไปทำกับคนอื่นเขาบางคนก็คงโอกาสยากแล้วแหละแล้วโอกาสที่จะได้ไปทำกับคนอื่นเขาอีกเนี่ยนี่แล้วบางคนนะเขาไม่ได้ไลน์นะเขาเฟซมาบอกว่าไงทำอย่างนางเปรี้ยวเนี่ยเป็นเมียของตำรวจอะทำไม่คิดเขาเล่นกันอย่างนี้เลยนะรอเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะการจังการเลือกเกินคุณจะการอะไรกันนักหนาและลูกเขาล่ะที่โดนหั่นน่ะเสียชีวิตนะน้องแอมอ่ะอ้าวจำไว้นะครับผมจะบอกให้คนนี่มันเป็นฆาตกรนะเชื่อไม่ได้หรอกครับเออใช่อย่างพี่ชัดเนี่ยนะยังมีความรู้สึกแบบนั้นเลยนะ อย่างคุณยายของน้องแอมเนี่ยเขาก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันนะเขาบอกงี้เขาบอกว่ายายของน้องแอมบอกว่าดูจากเปรี้ยวกับพวกที่ขอขมาแล้วเนี่ยเหมือนกับไม่รู้สำนึกผิดจริงๆเถียงใหญ่เลยนะดูจากคำพูดเนี่ยยังแข็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 งด้วยก้าวร้าวนะฮะไม่มีความนอบน้อมเลยแต่ถึงอย่างไรเนี่ยทางครอบครัวก็โหสิกรรมให้เพราะว่าเขาเนี่ยกำลังจะได้รับกรรมที่เขาก่อไว้แล้วแล้วก็อยากให้หลานสาวเนี่ยสบายใจไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะดำเนินการตามกฎหมายได้ถึงที่สุดเลยอ่ะไปดูเสียงเขาอีกทีขอดูเสียงเขาอีกทีเวลาเขาเถียงเนี่ยเขาแข็งนะเขาแข็งก็บอกกระชากเลยถ้ามามอบตัวก็คือถ้าสำนึกแล้วเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะทำไมเขาไม่ได้ตั้งใจเหมือนเขาเถียงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาสำนึกแล้วฟังเสียงอีกทีเดี๋ยวผมอยากดูคนไหนชื่อเปรี้ยวขอดูหน้าได้ไหมยกมือเห็นป่ะขอดูได้ไหมคะขอดูทุกคนเลยค่ะขอดูทุกคนเลยเดี๋ยวดูตำรวจคนนั้นนะชอบตัดจอดคือการสงสารสายตาของน้องมากไหมคะก่อนน้องจะตายสงสารไหมคะสงสารค่ะแต่หนูไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ได้ตั้งใจหรอคะหนูเป็นน้องเหมือนกับเป็นคนนั้นให้พูดแบบนี้พูดก็แล้วแต่นะขอโทษแก่ครอบครัวของน้องแอมทุกคนค่ะมันไม่ได้เป็นหนูไม่ได้ตั้งใจแค่นั้นค่ะถามได้ไหมตอนนี้สำนึกผิดหรือยังคะยังถือหนีตายแล้วค่ะหนูจะไม่มามอบตัวค่ะที่หนูมามอบตัวเพราะหนูสำนึกผิดและหนูไม่มีความตั้งใจที่จะฆ่าน้องเลยค่ะไม่มีความตั้งใจถ้าหนูตั้งใจหนูจะหนีไปค่ะนี่หนูสำนึกผิดยกมือดีไหว้หนูสำนึกผิดหนูกลับมามอบตัวหลังจากนี้ไปอย่าไปทำกับคนอื่นนะขอให้น้องแอมเป็นหน้าสุดท้ายนะคะแค่นี้นะคะแค่นี้เดี๋ยวก่อนให้มีเรื่องจำต่อกันเดี๋ยวอ่ะไปจับมือจับไม้จับมือเดี๋ยวสื่อได้ภาพตำรวจยิงไปไหนอ่ะเสียใจค่ะยืนอยู่ข้างหลังเขาเนี่ยผู้การไม่พูดมายุ่งวุ่นวายเนาะสอนอขอนแก่นอะไรพื้นที่อ่ะผู้กับพื้นที่มั้งผู้กับพื้นที่คือมาดูแล้วนะก็คุณดูแล้วไงทำไมใครเขาจะไปทำร้ายเหรอทำร้ายโจรอ่ะเอาก็การเอาไว้ก่อนการทำร้ายโจรเหรอใช่แต่แล้วราเอาเลื่อยไปตัดเขาขาดสองข้างอ่ะตอนนั้นมันผ่านมาแล้วสิแล้วไปจับมือศพบ้างไหมเล่าให้นายตำรวจท่านนี้ไปจับมือศพหน่อยดิแหมรู้สึกว่าพอดียายเปี้ยวเข้าใจนะโอ้โหต้องจับไม้จับมือพอแล้วพอแล้วในการสื่อมันการอยู่นั่นพอแล้วในบางช่วงบางตอนเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวเขามีการตะโกนถามเปี้ยวเลยนะถามว่าบอกว่าอยากจะพูดอะไรหรือเปล่ารู้ป่ะเปี้ยวเขาตอบว่าอะไรตอบว่าไง I am sorry นี่เขาบอก I am sorry ด้วยนะฉันเสียใจค่ะ I am sorry จักรจี้หัวใจ I am จังไรหัวใจจิ้มขี้ I am จังไรดิเออนะผมบอกจริงผมไม่เชื่อเรื่องนี้คือเรื่องอะไรพวกฆาตกรฆ่าคนตายอย่างอมหิตแบบนี้ไม่ให้ราคาด้วยผมบอกให้สังคมมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรอย่างเมื่อกี้เจ้าที่กระทำหน้าเกลียดต้องไปจับไม้จับมือตำรวจหญิงไปไหนเล่า
จ้าหน้าที่ตำรวจหญิงก็ต้องมาบล็อกนี่ไม่ใช่ว่าตำรวจหนุ่มๆใดไปจับมือข้างหลังประตูพอแล้วพอแล้วแต่ต้องไปจับมือทำอย่างกับเป็นนางเอกทุเรศนี่พูดกันตรงๆผมบอกให้เลยจะว่าก็ว่าเออมันเขาเรียกว่าอะไรทีเวลาเขาถึงบอกคำว่าสองมาตรฐานกับกฎหมายไงไอ้คดีเป่าเนี่ยเป่านี่เป๋แล้วเป๋อีกแม่งโดนล็อกกุญแจเออเนาะไอ้ตรงนี้แหละสำคัญที่เวลาจับแล้วเป่านี่ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปอย่าไปล็อกแต่เวลานี่ฆ่าคนตายฆาตกรฆ่าหันศพมันคนละเรื่องอ่ะเขาถึงบอกไงว่ามันอะไรกันน่ะคือมันก็เลยเกิดตอบไม่ได้อีกถามตำรวจก็ตอบไม่ได้เกิดความสงสัยไงเออมันเป็นคำถามของสังคมเพราะว่าตอนนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยเขามีการเปรียบเทียบด้วยนะเขาไปเอาภาพของคนที่อะไรนะเมาแล้วขับนึกออกป่ะจับเมาเมาแล้วขับใส่กุญแจมือเลยนะแล้วก็ภาพเปรี้ยวเนี่ยนั่งรถไฟใช่ไหมเทียบแล้วก็นั่งแล้วก็เปรี้ยวเนี่ยก็คือเดินถือถุงผ้านึกออกป่ะเดินสบายสบายเนี่ยเออเขาก็เลยเปรียบเทียบกันไอเรามาเห็นภาพมันก็เลยเออภาพมันฟ้องจริงๆอ่ะใช่ป่ะมันไม่ใช่ว่าเราเป็นการเมคเรื่องขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างเรื่องนี้ที่มีการเผยแพร่กันออกมาเนี่ยนะเราไปเผยแพร่เขาบอกว่ามีเผยบันทึกการจับกุมนะเปี้ยวแอนเดอร์แก๊งเห็นรายชื่อแล้วเห็นรายชื่อตำรวจแล้วตกกระจายนะเขาบอกว่าทำไมเยอะแยะขนาดนี้ใช่ไหมเขาบอกมีการเผยแพร่บันทึกการจับกุมของเจ้าเปี้ยวหรือว่านสปริยนุษย์โนนวางกับพวกนะระบุสถานที่บันทึกหน้าที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายเขาบอกว่าบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่3มิถุนายนนะเวลา21นะ 21:15 วันที่3นะจับวันที่3มิถุนายน2560เวลา 21:00 นโดยจับได้บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งหนึ่งนะหมู่1ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายต่อมานะฮะระบุว่าการจับกุมดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นภายใต้การอำนวยการของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและก็ข้าราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องจำนวนถึง21คนจากนั้นนะคะย่อหน้าต่อมาระบุรายนามเจ้าพนักงานผู้ร่วมจับกุมประกอบไปด้วยนะคะขอนิดหนึ่งผมขอนิดหนึ่งคือจากรายงานบันทึกการจับกุมเนี่ยมันค้านกับภาพที่ออกมานี่ไงคุณไม่ได้เขียนให้เครดิตพม่าเขาเลยเหรอครับที่เขาจับมาส่งคุณนี่จะเอาผลงานนี่มาเอาความดีความชอบอย่างเดียวเลยเหรอมันอะไรกันนักหนาเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่พม่าที่เอามาส่งเนี่ยคุณไม่ขอบคุณเขาหน่อยเหรอใส่ชุดพม่าเลยนะคุณพูดความจริงสิว่านะเนื่องจากว่าได้รับมอบนะจากมอบตัวผู้ต้องหาและจากเจ้าหน้าที่ประเทศพม่าและจังหวัดอะไรนะท่าขี้เหล็กนำมามอบตัวให้ที่สะพานแห่งนี้ยังพอหน้าฟังอันนี้เขียนข้างๆตัวเองอ่ะไม่มีเลยคุณดูสิอ่ะคุณดูนะเฉพาะคุณอ่านใหม่ที่คุณอ่านใหม่คุณจะยุ้ยเฉพาะผู้ใหญ่นะนี่ของพม่าถ้าเริ่มนะเขาบอกว่าวันที่สามวันที่จับ3มิถุนายน2560เวลา21:00 นโดยจับได้บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมแม่สายเนี่ยแห่งที่หนึ่งนะหมู่1ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคือตรงนี้เลยส่วนต่อมาระบุว่าการจับกุมดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นภายใต้การอำนวยการของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและข้าราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องจำนวน23นายที่ระดับสูงนะแล้วไหนพม่าอยู่ไหนไม่มีเลยนี่พม่านี่เดินนี่เขามาส่งเฉพาะในภาพเฮ้ยมันแต่ในนี้ไม่มีคือคุณจะเขียนแหกตาเขาที่เนื่องจากว่าเจ้าพี่พม่าเขาจับกุมมาให้ทีนี้เขาบอกว่าจากนั้นย่อหน้าต่อมานะระบุรายนามเจ้าพนักงานผู้ร่วมจับกุมประกอบไปด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายจำนวน20คนครับนะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานชายแดนไทยพม่าจำนวน2คนเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่สายจำนวน21คนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค4จำนวน7คนเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค5จำนวน11คนเจ้าหน้าที่ตำรวจปกปคมจำนวน4คนเจ้าหน้าที่กองกำลัง2บกปส3นะบชปส8คนรวมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด90กว่านายร่วมกันทำการจับกุมนางสาวปริยนุษย์โนนวังชัยหรือเปรี้ยวอายุ24ปีสัญชาติไทยและพวกอีก2คนก็บอกนะครับก็1กองร้อยไงเอาล่ะผมหนึ่งกองร้อยนี่มันผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กันเลยผมไม่ได้ไปวิจารณ์ งานอื่นนะฮะแต่ผมวิจารณ์การเขียนบันทึกการจับกุมคือหลอกชาวบ้านเขาว่าเป็นผลงานของตัวเองในการที่จะไปจับกุมเจ้าหน้าที่ทั้ง90คนแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยภาพเมื่อกี้ท่านก็เห็นอยู่ชาวบ้านก็เห็นอยู่ถ้าใครแตกประเด็นจากผมไปก็ได้นะก
การรับตัวมาจากนี้คือจากทางการพม่าเนี่ยเขาควบคุมตัวเอาไว้แล้วก็นำมาส่งมอบที่สะพานข้ามแม่น้ำแม่สายใช่ก็คือด่านตรวจคนเข้าเมืองตรงนั้นแหละนี่ที่ทางเข้าออกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคืออย่างนี้มันชัดเจนแล้วเราก็รับมอบกันมาแล้วดำเนินคดีคุณเขียนอย่างนี้มันยังนั่งดูหน้าฟังกว่าคือขำอ่ะแต่เราก็เรื่องว่าคุณดูอย่างนี้คุณรับมอบตัวมาคุณยังมีอารมณ์เลยเห็นป่ะแล้วอย่างผมเนี่ยไอ้ผมประเภทบอกถ้าคนเป็นโจรเนี่ยพวกโจรทั้งหลายหรือฆาตกรทั้งหลายเนี่ยถ้าคุณคิดว่าเขาคือฆาตกรเนี่ยอย่าเพิ่งคิดอะไรก่อนถ้าเป็นฆาตกรคนนี้ไม่น่าไว้ใจแล้วเขาฆ่าคนได้ระดับคือเอาเลื่อยหั่นอย่างนี้มันเลือดเย็นแล้วแต่นี่คุณไปทำความสนิทสนมเอาอย่างมีเพจนี้เขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาคงตัวเขาเองเขาเคยโดนจับเขาบอกว่าไอ้เวรเมาแล้วขับจับปรับข้อข้องควบคุมขึ้นศาลคุมประพฤติแต่คดีอีเปี้ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความหนิดหนมไม่อายสายตาสื่อและชาวบ้านตกลงอีเปี้ยวเป็นฆาตกรหรือเป็นเมียผู้มีอิทธิพลเพราะพวกอีพวกนี้ได้สิทธิพิเศษนี่คือฆาตกรฆ่าหันศพแท้ๆผิดกับคดีที่ไม่ได้ฆ่าใครแต่ถูกกระชากลากใส่กุญแจมือคนขับรถเมาจับเป่าฆาตกรฆ่าหันศพจับจัดห้องให้เสริมความงามพอกหน้าพอกตาหัวเราะร่าเริงทำตัวเป็นเหมือนเมียตำรวจแถมชู2นิ้วสู้ๆอีกโอ้โหนี่หรือว่าความยุติธรรมสถานีนี้ไหนวะต้อนรับไอ้พวกนี้อย่างดีเลยกูขอประณามใครช่วยไอ้พวกนี้ขอให้มันชิบหายนี่เขาแจ้งกันอย่างนี้นะดูดิครับแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะอะไรฮะแล้วแต่การที่จะมาบอกว่ามีแท็กติกอย่างนี้อันนี้ประชาชนเขาไม่รู้หรอกเขารู้อย่างเดียวว่าจับได้แล้วต้องไปปฏิบัติทำไมคุณไม่ทำปฏิบัติโดยที่มันเป็นอะไรมันเป็นฆาตกรถึงไม่ใช่ลูกหลานผมแต่ถามว่าเอาคุณดูภาพเอาภาพเมาแล้วขับโดนอะไรเอาเนี่ยเอาภาพขึ้นเลยไหมเมื่อกี้เนี้ยไหนลงมาหน่อยลงหน่อยเอาบาร์ลงคือเอาแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องเห็นหน้าเขาไม่ต้องเห็นหน้าเอาเมาแล้วขับจับแบบนี้เนี่ยเมาแล้วขับแต่ฆ่าหันศพเป็นไงฮะปุ้ยนั่งสูบบุหรี่ได้แต่อย่างว่านะเขาก็อยู่ในพื้นที่ฝั่งอนุนอ่ะไอ้ฝั่งคันนี้ก็เหมือนกันคุณก็ไม่ได้ใส่กุญแจมือคือทำอะไรมาต้องให้มันมาตรฐานเดียวกันดีครับคนเป็นโจรก็คือโจรเนี่ยและอย่างที่บอกครับว่าเมายากันอย่างนี้เห็นในคลิปเนี่ยเมายากันปิ้นเลยระวังมันอยากยานะนี่แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยมันเหมาะไหมที่ไปแตะไม้แตะมือทำจับมือทำเป็นไปประคองมีนี่อีกอย่างหนึ่งนะมันเหมาะไหมมีบางคนเนี่ยอย่างเอาเริ่มต้นแม่กันเนี่ยแม่เนี่ยนะยังไงเขาก็รักลูกนะพูดถึงอันนึงแม่เปรี้ยวเนี่ยเขาก็ยังรักลูกของเขานะก็ไม่อยากไม่อะไรนะเขาบอกว่ายังไงก็ขอให้อย่าถึงขนาดขั้นโทษประหารเลยหลายๆคนแล้วก็ยังมีเพจของใครบางคนเนี่ยที่ออกมานะในลักษณะที่บอกว่าเขาก็มีข้อดีนะยังไงก็ให้สังคมเนี่ยให้อภัยนึกออกไหมมันก็ยังพอมีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอภัยได้แต่คุณต้องไปรับโทษก่อนเนี่ยถูกต้องเราไปนึกถึงหัวอกของคนที่เลี้ยงแอบมาซึ่งเป็นคุณย่าใช่ไหมฮะคุณย่าวันนี้เขาบอกพูดว่าไงรู้ไหมฮะเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยบางคนที่เขาบางคนเนี่ยที่ไปขอชีวิตเปรี้ยวไว้แล้วหลานเขาแอบเนี่ยนะจะขอชีวิตใครล่ะจะขอชีวิตแอบกับใครดีมันก็เลยมีผลสะท้อนกลับมาว่ามันหัวอกมันต่างกันนะกับคนที่สูญเสียกับคนที่ไปทำกระทำเขานะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเอ่ยว่าทำยังไงได้ก็อีกฝ่ายนึงเสียไปแล้วอ่ะแต่ถ้าอีกฝ่ายนึงไม่ไปทำเขาสูญเสียถูกไหมคนทุกคนเนี่ยมันมีคนข้างหลังนะฮะที่ยังมีคนที่เขารักเพราะฉะนั้นทุกคนนะทุกชีวิตมีคุณค่าหมดแต่สิ่งที่คุณทำไปแล้วอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็สรุปสุดท้ายแล้วก็ปลายทางชีวิตของเปี้ยวตอนนี้ก็อยู่ที่เรือนจำกลางขอนแก่นแล้วเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เข้าไปที่เรือนจำกลางขอนแก่นแล้ว12วันผัดแรกนะฮะทีนี้มาดูอุปกรณ์หนึ่งอุปกรณ์ที่เขาไปทำเลื่อยเลื่อยใช่ไหมเขามีเลื่อยแต่เขายังเจอไม่ได้แต่เขายังไม่เจอเจอแล้วเหรอให้ดูภาพเลขเลื่อยสีเขียวเลื่อยที่เอาไปทิ้งไว้ในหนองน้ำในจุดที่6อ้าวเขาเจอแล้วเหรอครับเจอแล้วเลื่อยนี่ยังมีถุงพลาสติกครอบอยู่เลยนะไอ้ตรงคันมันอ่ะอันนี้คือแสดงว่ารีบเกินเลื่อยสังหารนะครับเขาฉีกเฉพาะเอาตรงไอ้ความคมเหรอเอาแต่คมออกเท่านั้นเองแล้วก็ตัดแล้วก็เอาไปทิ้งในหนองน้ำเขาว่ากันนะเลื่อยอย่างนี้จับนี่สองเขาเรียกว่าเลื่อยธนูใช่ไหมใช่ครับจับคนเดียวก็ได้สองคนก็ได้เขาบอกไงรู้ไหม
คนที่เขาก็บอกคอมเมนต์กันเนี่ยนะเขาบอกนี่หรือผู้ต้องหาหันศพยิ้มหน้าละลื่นโถเวงกรรมแต่งหน้าแต่งตาพอกหน้าเหมือนกับหลังเวทีแสดงละครกำลังแต่งตัวนี่ฮะดูดินี่เหรอฮะนี่เหรอนี่คือฆาตกรนะอันนี้ในไทยแน่นอนน่าเบื่อจริงๆทุกวันนี้มีแต่สังคมตอแหลจอมปลอมกันไปหมดแล้วครับอยู่ยากแล้วล่ะครับทุกวันนี้เวรกรรมจริงๆแต่ในขณะเดียวกันไอ้ที่ยิ่งกว่านี้ก็มีนะพี่ชัดเห็นมันจะมีเพจที่เขาขายกระเป๋าที่เจ้าแป้งเนี่ยเขาถือเป็นลายๆเห็นไหมฮะมีการหาซื้อกันบางเพจถึงขนาดขายแล้วบางคนขอโทษนะแต่ยูขออนุญาตใช้คำนี้หน่อยเถอะบ้าถึงขนาดอะไรป่ะเอ้ยกระเป๋าที่มันถือไปขายที่ไหนอยากจะได้ดูกลายเป็นไอดอลไปซะนั้นเอาไปดูอีกอย่างนึงกุญแจพวงกุญแจอุตลิทำขายอ่ะบอกอย่าไปซื้อมันนะไอทุเล่แบบนี้เขาพูดงี้ไหนๆก็ไหนๆละโดนจับแล้วก็อุ่นใจแต่ได้กอดหมอนผ้าห่มด้วยมันจะอุ่นกว่าหน่อยนะสินค้าพร้อมส่ง390บาททุกตัวส่งฟรี EMS อะไรนะหมอนผ้าห่มรุ่นอีเปียว3ตีอยากได้ลายเซ็นขอได้แม่ค้าอยู่แม่สายเหมือนกันถ้าตำรวจให้เข้าไปให้เข้าไปแตะได้เลยนะล้อเล่นเขากลัวโดนหันนี่เป็นไงแต่ก็คือขายกระเป๋ากลายเป็นมาพูดเรื่องเล่นกันมันไม่เรื่องเล่นนะฮะแล้วคุณไปดูพวงกุญแจของกุญแจเข้ามามีคนขายกุญแจพวงกุญแจเป็นเลื่อยอ่ะแล้วมีรูปมันอ่ะนี่แล้วมีคนเข้าไปถามหาใครอันเท่าไหร่คุณรู้มาเท่าไหร่ฮะอันละ190นี่มีท่านนึงนะคอมเมนต์ว่าไงรู้มั้ยดูมีความสุขทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ต้องหาเป็นไงฮะมีโอ้โหมีเป็นไอ้นี่มั้ยไอ้เป็นพวงกุญแจอ่ะแต่พูดถึงนะครับว่าวิธีการมันเกิดอะไรขึ้นบ้างบ้านเราเดี๋ยวเอาพวงกุญแจเดี๋ยวขึ้นมาเด็ดอันนี้ยิ่งไอ้พวงกุญแจนี่ยิ่งงงไปทำพวงกุญแจขายอันละ190อ่ะนี่น่าทำคู่กับคนนี้นะแล้วกับคนที่ยิ้มหัวเราะล่าน่าจะออกทำคู่นะคือทำขายอ่ะพ่อค้าก็หัวไวนะบ้าคุณไปทำขายได้ยังไงความเร็วระยำไงความคิดระยำไงเรื่อยทองคำคุณไปสนับสนุนให้การให้มันเจ๊งเลยนะสำหรับไอ้คนที่มันคิดทำขายเนี่ยระยำกันแล้วคิดกันอย่างนี้อัปรีคุณดูดิดูเขาทำกันดินี่คุณจะมีหน้าแหละโอปอกนึกออกมาบอกว่าคือคุณไปวิจารณ์เขาให้ทำให้เขากลายเป็นไอดอลคุณกลายเป็นคุณไปเอาฆาตกรมาเป็นไอดอลการขายเหรอใครอย่าสนับสนุนนะครับกับคนที่เป็นฆาตกรนี่เขาชั่วนะใครใช้นี่ใครใช้นี่ก็โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงต่อเขามีแต่เจอให้ไหนหลอนที่นั่นจริงกลายเป็นของมาเป็นที่ระลึกซะถูกดูเด็กเป็นพวงกุญแจเลื่อยอ่ะคิดได้ยังไงเออแต่ถ้าเป็นการเล่นกีฬาแล้วมีมัสคอตเลยว่าอีกเรื่องไอ้บางคนเขาบอกว่าบางคนก็เริ่มเอ่ยปากว่านี่สังคมเราเริ่มป่วยแล้วหรือเปล่าไปแล้วป่วยแล้วโรคจิตนะยิงไปกันใหญ่แล้วเนี่ยไปอะไรกันเนี่ยนี่แล้วก็มีกันอีกนะไม่ใส่กุญแจมือแต่คนที่ไม่ได้ฆ่าใครจับแม่งใส่กุญแจมือก็นี่ไงมีข้อเปรียบเทียบเยอะจะมีอะไรที่ละเท่ากับความยุติธรรมในบ้านเราไม่มีแล้วครับหมดแล้วใช่ไหมโอ้โหเขาก็พูดกันแรงๆนะอย่างที่บอกและอีกคนนึงเขาบอกว่าไงฟังแถลงข่าวแทบไม่จบจะอ้วกทุเรศสิ้นดีอ๋อเห็นพฤติกรรมมาเหรออ่าคงสวยมั้งได้สิทธิพิเศษมั้งสวยได้ที่ไหนแล้วสวยอย่างนั้นเขาถึงบอกว่าทั้งพฤติกรรมนะทั้งในคลิปทั้งอะไรมันเห็นก็มันสองมาตรฐานไม่มีความยุติธรรมไม่มีมาตรฐานโอ้ยเวรกรรมก็เลยทำให้ประชาชนเขาคิดได้ไงคิดเหมือนกันค่ะนี่แหละบ้านเรามาที่ตรงนี้เพราะว่าสื่อเขาอาจจะหลงผิดหลงทางไปไหมสื่อออนไลน์ทั้งหลายใช่นะว่าต้องดูสื่อหลักเป็นหลักแล้วกันทีนี้ก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขามีการไปเขียนความรู้จะบอกว่าเป็นความรู้หรือไม่เพื่อไขข้อกระจ่างนะไปที่ของเพจแหม่มโพดำนะเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าเรื่องของการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพนะผมเห็นว่ามีประชาชนมากมายที่ยังไม่มีความรู้พอในเรื่องของกฎหมายและสิทธิต่างๆจึงส่งผลให้พวกเขาเนี่ยโกรธแค้นและก็ไม่พอใจด่าทอการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาทำให้เกิดการเสื่อมเสียทำให้เข้าใจผิดแก่องค์กรเป็นอย่างมากดังนั้นผมจึงขออนุญาตขอร้องควีนช่วยทำความเข้าใจกับลูกเพจด้วยครับนะว่า 1. การใช้กุญแจมือหรือเครื่องพัฒนาการของผู้ต้องหาเนี่ยตามสมควรแก่เหตุตามกฎหมายปวิอาญาระบุไว้ว่าเจ้าหน้าที่สามารถพัฒนาการคนร้ายได้ตามสมควรแก่เหตุ
ไม่มานะเกินไปไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปอย่างเช่นมีตำรวจ5นายผู้ต้องหา1คนก็จะใส่กุญแจมือด้านหลังก็เพียงพอหรือหากผู้ต้องหาเป็นผู้หญิงและมีตำรวจตั้ง5นายจะไม่ใส่กุญแจมือก็ได้การพนักงานของผู้ต้องหาจะต้องสมควรแก่เหตุหรือหากผู้ต้องหามีจำนวนมากก็เป็นตัวแปรสำคัญที่อาจมีโอกาสเกิดคุกภัยได้นะเกิดภัยคุกคามได้ไม่จำเป็นว่าต้องมีผู้ต้องหา1คนจะต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุม1คนไม่ได้มีกฎหมายระเบียบอะไรกำหนดไว้แต่โดยหลักการควรจะมีตำรวจจำนวนมากกว่าผู้ต้องหาเพราะว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นจะสามารถใช้กำลังควบคุมสถานการณ์ได้แต่ถ้าตำรวจน้อยกว่าโอกาสก็จะเพรียงพร้ำสูงมันเป็นหลักปฏิบัตินิยมโดยหลักแล้วเนี่ยควรจะต้องมีจำนวนเจ้าหน้าที่มากกว่าผู้ต้องหาแต่ถ้าจำเป็นและมีจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่พอจริงๆก็ต้องพัฒนาการให้แน่นหนาผู้ต้องหา10คนจำนวน5คนก็คุมได้นะข้อ2ทำไมผู้ต้องหาถึงอยู่ดีกินดีแต่งหน้าสวยได้เขาบอกจริงๆตอนนั้นเนี่ยเป็นแค่การจับกุมยังไม่มีการสืบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาจากพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีจึงต้องทำในพื้นที่คือขอนแก่นดังนั้นเนี่ยสิทธิพวกนี้นะยังคงได้รับตามแก่สมควรซึ่งใครก็มีสิทธิ์ที่จะขอได้นะ3ทำไมล่าเริงจังไม่สลดกับความผิดเจ้าหน้าที่ก็หัวเราะสนุกด้วยคือจริงๆมองอีกด้านก็คือการใช้จิตวิทยากับผู้ต้องหาให้ความสนิทด้วยมีอารมณ์ร่วมด้วยเพื่อจะได้ไม่ให้เขาเครียดเกินไปและก็ง่ายต่อการให้ปากคำในขั้นตอนต่อไปอีกมุมนึงอาจจะหัวเราะเล่นกันตามภาษาซึ่งถามว่าผิดวินัยไหมก็ไม่ผิดแต่อาจจะไม่ควรเท่าไหร่ในสายตาของประชาชนอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละคนครับก็ขอบคุณมากครับตำรวจคนหนึ่งที่รักและหวงแหนในศักดิ์ศรีขององค์กรตำรวจผมเข้าใจอันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าตำรวจดีๆมีเยอะเขาทุกคนที่ทำเนี่ยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการแต่ผมจะบอกกับท่านหน่อยนะค่ะถ้าคนนี้นะหน้าอ่อนๆเนี่ยนะเพิ่งทำคดีมาแค่2ปีนะผมบอกให้เลยบอกให้เลยครับว่าถ้าท่านจะทำแบบนี้เนี่ยเหมือนครูกับนักเรียนนะจะจับทำผิดนักเรียนทำอย่างนี้นักเรียนทำอย่างนี้เขาไม่เอาออกสื่อครับจริงนะถึงน่าจะเรียนมายังไงผมก็เรียนมาเหมือนกันผมเรียนทางสายครูเขาไม่มาออกสื่อเขาไม่มาประจานกันอย่างนี้แล้วมันดีไหมล่ะครับที่ท่านไปทำแบบนี้ทำไมฮะก็คือท่านมาพูดตอนหลังนี้ได้ยังไงก็ในเมื่อคดีแต่ละคดีที่ท่านไปทำก็บางคนลากคอพวกขี้ยาท่านลากคอขึ้นมามันไม่ได้ฆ่าใครมันแค่เสพยาลากขึ้นมาบางทีนั่งท้ายรถไหนฮะรถไอ้สองแถวของตำรวจนะคือรถปิกอัพแล้วก็ล็อกมันอยู่ติดแล้วก็กดกุญแจเข้าไปเนี่ยคือให้เจ็บตรงเนี้ยแล้วก็แขวนเกี่ยวกันนั้นน่ะเกี่ยวกับรถไว้ผมถามก่อนเนี่ยแล้วบางทีจากนายตำรวจนี่ไปจับไม้จับมือเนี่ยคุณเหมาะสมหรือเปล่าควรไหมภาพมันออกมาควรเปล่าออกมาเหมือนกับโอ้โหใครแตะไม่ได้เลยเหรอมันสังคมตอนนี้เขามองกันคืออะไรเขาเปรียบเทียบกันหมดแล้วครับท่านมาออกตัวอย่างนี้ถามว่าท่านทำโดยไม่ปิดดิอย่าออกมาดีนี่ออกสื่อทุกหน้าเอาภาพขึ้นมาอีกออกสื่อหมดแล้วท่านยืนยิ้มหัวเราะเอาออกขึ้นมาเนี่ยแม็กเอาออกมาเนี่ยเอาถ่ายกันอย่างนี้มีความสุขถ้ามาออกมาให้สื่อเห็นทำไมอ่ะสู้ๆค่ะเอาอีกคนนึงดิน้องคนเอานี่หัวเราะกันเนี่ยสู้ค่ะสู้เอาแต่งหน้าแต่งตาเอามีสู้ๆอีกมีชู2นิ้วอีกสู้ค่ะสู้เดี๋ยววันนี้หนูไปทำประกอบคำรับสารภาพนะผมถามว่าคืออะไรขอหนูสวยนิดนึงไม่แล้วแล้วใครเป็นคนถ่ายรูปนี้เนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยหาคนถ่ายนะ คุณไปถ่ายได้ยังไงคุณเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าสื่อมวลชนเป็นคนไปถ่ายไม่รู้ผมไม่ทราบใช่เหรอเพราะเขาไม่ให้สื่อมวลชนแล้วออกทุกฉบับกันอย่างนี้ตายเลยหน้าละลื่นถ่ายคู่ตำรวจโซเชียลถล่มยับเนี่ยเอาดูอันนี้เอาโซเชียลถล่มยับเงี้ยเหรออ่ะเนี่ยไอ้น้องตำรวจคนนี้ผมคุ้นตาไม่รู้เหมือนเคยรู้จักนะโทรไปยกหูโทรไปพูดเลยนะคุณดังโดยใช่เหตุมันเคยเห็นที่ไหนตั้งสมัยเด็กๆเอาบาลงดูนี่เปรี้ยวหน้าละลื่นเอาบาลงล่างลงอันล่างลงนี่เปรี้ยวหน้าละลื่นถ่ายคู่ตำรวจข่าวก่อนตำรวจปล่อยกันแล้วผู้ต้องขังหนีข่าวก่อนนั่นเบอร์นั่นเบอร์แม่งโดนแตะน้ำมันเปล่าวะน้ำมันพายแตะน้ำมันคราวนี้หน้าละลื่นถ่ายคู่ตำรวจมีการแตะมือได้พอแล้วพอแล้วได้นุ่มนวลด้วยพอแล้วไม่มือดิมือจับหน่อยแตะมือ
โอ้โหตายแล้วอะไรหมอพุ่มกลับไปเป็ดอยู่ขึ้นผมบอกอย่างนี้ไม่ได้หรอกคุณทำให้มันเหมือนกับยายเปรี้ยวดีมันเส้นใหญ่เหลือเกินกินดีต้องมีต้องให้สูบด้วยให้สูบใครเครียดฮะเครียดไม่เครียดไม่รู้แต่มันฆ่าเขาตายอ่ะใครเครียดอ่ะฆ่าเขาตายเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เลยดูต้อนรับดีเหลือเกินแรกรับแรกรับแหมอภัยแต่งหน้าหน้าดูแรกรับเพราะเพิ่งซื้อครีมมาจากพม่าผมชอบคุณโอปอนะชอบคุณโอปอนะพิธีกรโอปอพูดดีคุณโอปอก็พูดเลยอย่าเอาตัวอย่างอย่างนี้เป็นไอดอลนะคือเขาเป็นฆาตกรนะเออใช่คือไม่ควรจะเอาเยี่ยงอย่างที่มาเป็นอย่างนี้มาเป็นไอดอลนะแล้วเด็กรุ่นใหม่อย่าไปเอานะแล้วคุณซูโม่กิ๊กอีกเขาบอกถ้าอย่างนี้ขอกันก็คนอื่นก็ขอไปทำนมนี่เขาก็พูดเนี่ยเขาก็ถูกอ่ะไปทำนมทันไหมตอนนี้ทำนมทันไหมตอนนี้ถ้าจะได้โชว์หน่อยเวลาทำประกอบคำสารภาพจะได้แต่งตึงโอ้โหผมดูแล้วมันคือมันมองแล้วทีคดีอื่นมันไม่เหมือนกันเมื่อวานนี้ชัดๆพอลงเครื่องบินไม่มีเลยนะโอ้โหเดินตัวปลิวเลยก็เจ้าหน้าที่เยอะเจ้าหน้าที่เยอะกว่านะไม่ต้องใส่กุญแจก็ได้ใช่แล้วทำไมคดีอื่นก็เจ้าหน้าที่เยอะกว่าแล้วมันคดีเกี่ยวกับความมั่นคงคดีเยอะกว่ามันเกี่ยวกับความมั่นคงฆ่าใครตายไม่เล่าไม่ได้ฆ่าแต่มันเกี่ยวกับความมั่นคงมันคงยังไงล่ะเอาไม่ได้เดี๋ยวจะล้มรัฐบาลมันไม่ได้ไม่เกี่ยวหรอกครับมันเขาไม่ได้เกี่ยวล้มหรอกเขาแสดงความคิดเห็นมันทำให้รัฐบาลเสียหายไงเหรอและนี่ใครเสียหายอันนี้ไม่ถึงรัฐบาลนะแค่ตำรวจรัฐบาลไม่เสียหายแต่เมื่อกี้ก็บอกว่าท่านนายกฝากมาฮะอ้าวฝากตำรวจมาเอาก็ฝากว่าให้ทำตามแค่กฎหมายถึงแม้กำเนิดทางกฎหมายแล้วทำนี่เกินไหมล่ะดูแลเหลือเกินเลยดูแลอย่างดีต้องดูแลดีถ้าเกิดผู้ต้องหาโดนทำร้ายร่างกายขึ้นมาก็เดี๋ยวมีปัญหาอีกใช่เดี๋ยวตำรวจโดนอีกแล้วเวลาลูกเขาตายฮะก็นั้นมันผ่านแค่โดนด่าแค่นี้ทำไมรับไม่ได้เหรอมันผ่านมาแล้วไงอุ้ยเว้ยอย่าด่านะไอ้ด่าได้ไงแต่ว่าด่านะทำร้ายร่างกายถึงเขาไม่ทำหรอกมาเงี้ยเขาขอโทษนะชีวิตอปีงี้เขาไม่มีใครทำหรอกบอกง่ายเขาไม่แน่ใครเขาจะสิ้นคิดไปทำเพราะทำเขาติดกุ๊กก็เขาตามได้เดี๋ยวเขาโดนล็อกกุญแจมือถูกต้องเพราะว่าขนาดไอ้นี่ฆ่าคนตายยังไม่โดนล็อกเลยแล้วคนไปทำโจรไปทำฆาตกรเดี๋ยวโดนล็อกกุญแจมือหรอกก็โถไปทำร้ายร่างกายนะเออไปทำร้ายเขาแหมเขาเป็นคนดูค่อนข้างจะมีคนประคบประหงมดูก็รู้ก็ต้องดูแลอย่างดีตามกฎหมายพอพูดไปทีก็โกรธกันมองมันใช่เป็นเรื่องจริงแหมต้องสิบกว่าวันกว่าจะได้ตัวเนาะระวังนะหน้าไปขัดด้วยนะขัดอะไรอ่ะหรือขัดหน้าหม้อตอนนี้ก็ส่งเข้าเรือนจำเรียบร้อยแล้วแยกไปขังต่างหากควรดูแลนะเอาผัดแรก12วันแรกรับแรกรับแยกขังแรกรับเพราะในระหว่างที่เดินทางไปเนี่ยก็ใช้เจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าจิตวิทยานะในการพูดคุยไปเรื่อยจนไปถึงเรือนจำแล้วก็ส่งเข้าเรือนจำก็กลัวน้องเขาเครียดไม่เครียดอะไรเขาอายุเท่าไหร่กลัวเขาผูกคอตายอายุเท่าไหร่22 23เอา23 24ถามว่ามีที่ดินเท่าไหร่มีบ้านกี่หลังก็ไม่รู้นะมันเอาเงินออกมากองกับโต๊ะแต่ว่าเท่าไหร่แต่ว่าคนมันถูกจับแล้วมันจะเกิดความเครียดคุณที่บอกว่าเขามีบ้านมีที่คนอายุ24มีที่อย่างนี้ที่เขาสนกวางเขาผ่านมีบ้านทำไมแล้วนี่ข่าวมาใหม่แล้วบอกว่าได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปโถนี่เป็นไงเขาทำงานหลายที่ทำงานต่างประเทศต่างประเทศด้วยนะเข้าใจเขานั่งดิ้งแหมดิ้งนึงก็500ละคืนนึงก็4-5,000ละเขาก็เลยมืดเขาก็เลยได้น่ะสิก็อย่างนึงวันนี้มันมีคดีผูกคอตายอยู่คดีนึงพอเขาส่งภาพมาให้ผมดูผมก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยธรรมดาการผูกคอตายเองเนี่ย มันจะเป็นอีกแบบนึงใช่ลักษณะขาจะต้องรออยู่บนพื้นถูกไหมแต่อันนี้ขาแตะพื้นเหรอเข่างออยู่บนพื้นอีกแล้วคือตายคืออาจจะทิ้งตัวก็ได้ทิ้งตัวก็ใช้ทิ้งตัวเอ้ยคือใช้ทิ้งตัวมีสัญชาตญาณคนที่มันไม่ใช่ว่าตายเหมือน DSI นั้นห้อยประตูอันนั้นประตูแค่นิดเดียวไม่มากที่ผมเคยเห็นแล้วก็เคยเห็นคดีที่เขามีการผูกคอตายเองเนี่ยขาจะต้องรออยู่บนพื้นคืออันนั้นมันเป็นพื้นที่ที่อาจจะแต่นี่คือขาหัวเข่ารออยู่บนพื้นคุณเห็นในคุกไหมคุกเข่าตายคุกเข่าอยู่ในคุกที่คุกเข่าตายฆ่าตัวตายที่กองปราบอ่ะที่โจรฆ่าตัวตายกองปราบตอนนี้น่ะเป็นผีอยู่เนี่ยที่เป็นผีหลอกกันนะคือก็นั่งคุกเข่าลงมาทิ้งตัวแต่ง่ายแต่ง่ายเพราะอะไรรู้ไหมฮะศพเนี่ยจะฆาตกรรมมาก่อนตายเนี่ย
ลักษณะของศพจะแตกต่างกันเพราะว่าผูกคอตายเนี่ยมันจะคือขาดอากาศหายใจถูกไหมสองลักษณะลิ้นที่แลบออกมาที่จุกออกมากับลูกตาที่ถลนออกมาเนี่ยมันแตกต่างกันนะมันง่ายแต่ไอ้ท่าทางของลักษณะของการที่ว่าจะใช้เข่าหรือว่าปลายเท้าลอยเนี่ยไอ้อย่างนี้มันเป็นข้อสังเกตที่ตั้งไว้แต่อาจจะพลาดได้แต่เรื่องของศพเนี่ยยังไงนะเจ้าหน้าที่เนี่ยเก่งจริงคือไม่อยากให้ดูภาพเพราะมันอุจจาระมันอุจจาระตาเกินไปใช่ไหมใช้วิธีการเล่าแล้วก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยใครอย่าไปคิดฆ่าตัวตายเลยไม่ดีหรอกบาปกรรมนะหรือว่าถ้าเพราะว่าถ้าไปคิดฆ่าตัวตายผมบอกถ้าจะตกนรกผมไม่คือเราคิดไว้อย่างเสมอนะฮะว่าคนเราชีวิตคนเราเนี่ยปัญหาทุกปัญหามันเหมือนสายน้ำน้ำเนี่ยมันเป็นคือของเหลวมันสามารถออกได้แม้แต่ปิดประตูกั้นอะไรไว้กั้นคันดงคันดินไว้น้ำมันก็ยังไหลไปได้เช่นเดียวกันกับปัญหาเหมือนกันก็ทำให้มันคิดว่ามันเหมือนสายน้ำคือยังไงเนี่ยมันก็ต้องไหลให้ได้ไปตามสายน้ำมันต้องแก้ปัญหาได้ปัญหาเขามีไว้ให้แก้เขาไม่ได้มีไว้ให้เราเนี่ยไปผูกคอตายหรือไปฆ่าตัวตายนะอ้าวเราไปพักสักครู่นึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาประเด็นที่เราจะก็ต้องมาพูดคุยกันต่อนะวันนี้มีเรื่องของทหารอากาศพันจ่าอากาศเอกจำได้ไหมเรื่องอาวุธสงครามใช่ไหมยังมีต่อยอดเขามีอาวุธสงครามนี่เขาบอกว่า17ทหารนะฮะอยู่ในมือของท่านศิวลา17คนว่าส่งเวลาเล่นของส่งเอาอาวุธสงครามส่งกันอ๋อนั่นที่ส่งเคอรี่ใช่ไหมใช่ครับอีกเรื่องนึงนะคะนี่คือ17เมื่อกี้ผมหาดูอยู่อันนี้ค่อยมาพูดกันเดี๋ยวเรามาต่อยอดกันนะฮะที่เรายังมีประเด็นที่คุยกันอยู่แต่ว่าตอนนี้เราพักสักครู่ก่อนค่ะครับช่วงสุดท้ายของรายการครับสอดรู้สอดเห็นของเราวันนี้ก็บอกว่าใช้วิจารณญาณในการชมนะครับบอกบางครั้งก็ต้องบอกครับแต่ผมว่าวิจารณญาณในการชมวันนี้ผมบอกนะคนเป็นฆาตกรฆ่าคนตายนี่ผมยังไงผมก็ไม่ให้อภัยนะถ้าเรามองเป็นครอบครัวเราก็ลูกเราญาติเราฮะคือมองในญาติของผู้สูญเสียผู้สูญเสียเรามองกันก่อนนะฮะให้สังคมให้มองนะฮะไม่ใช่ว่าไอ้พวกนี้มาแล้วดูเนี่ยก็มันเหมือนกับวันนี้นะมันมองดูแล้วเหมือนเจ้าหน้าที่ให้ทายหรือเปล่าคือให้นึกสะโพกซะว่าถ้าคนที่เสียชีวิตเกิดเป็นญาติเราเราจะมีความรู้สึกยังไงผมก็ไม่ได้ไปบอกว่าเจ้าหน้าที่แต่การกระทำดูกันเนี้ยเมื่อสักครู่ที่ดูแตะมือผมก็ติดตรงนี้เลยโอ้โหนุ่มเหลือเกินยังไม่แต่งงานเลยฮะยายพอแล้วแล้วมีไอ้น้องผู้หญิง2คนที่อยู่นี้มึงไม่จับลุกขึ้นเดี๋ยวดิเขายืนอยู่ใกล้กับน้องผู้หญิงเอิญกับแจ้เขาจับเฉพาะจับเฉพาะสำคัญจับเฉพาะเขาอยู่กับกล้วยขอโทษนะเนี่ยดูเห็นป่ะจับเฉพาะหัวหน้าทีมดูมือมันจะไปจับทำไมคุณจะจับทำไมอ่ะจะไปชกเขาเหรอฮะจับเฉพาะหัวหน้าแก๊งอ๋อกันไว้ไม่ให้ไปชกคนอื่นเขาไม่ไม่ใช่หรอกคือจะมันมองยังไงคุณจริงๆไม่ต้องแล้วปล่อยแล้วก็ไม่มีใครเขาทำร้ายหรอกเพราะเขารู้อยู่แล้วว่านี่มันคือฆาตกรก็ไม่นั่นหรอกเขายังไงก็บอกให้เลยวันนี้ก็มีช่องก็มาออกกันว่าถามอธิบดีกรมราชทัณฑ์ถามว่าตัดสินประหารชีวิตยังมีอยู่ไหมก็ยังบอกว่ามีอยู่มีฮะแต่ไม่ได้ประหารมา10ปีแล้วไง8ปีแต่ว่ามีรอประหารเนี่ยรอประมาณสัก400กว่าคน448คนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคดีหลักๆส่วนมากที่ประหารชีวิตส่วนมากจะเป็นยาเสพติดจะเป็นส่วนใหญ่แต่ยังไอ้หมอสุภัทรเนี่ยก็หนีพอโดนอันนั้นก็โทษประหารใช่ไหมประหารชีวิตป้ามันหนีเลยหนีแต่ก็โดนตามจับได้ที่พม่าอีกก็ไปฆ่าคนพม่าแต่ไปอยู่พม่าโอ้นี่หลายศพนี่ทั้งฝังคือไอ้คดีอย่างนี้หนีไปประเทศไหนก็จับได้ครับแต่ว่ามันก็แปลกใจว่าทำไมลูกเทวดาจับไม่ได้สักทีก็นี่ไงไม่ได้ฆ่าไม่ได้ไปหาศพนั่นน่ะโจไม่ได้หันฆ่าเลยนั่นน่ะชนตายคาที่เลยโอ้โหเละฮะ200เมตรเละกว่าฆ่าหันศพอีกนั่นแหละแล้วนั่นน่ะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในเครื่องแบบเลยนะแต่ที่อย่างนี้มาคอยดูไอ้เปรี้ยวนะครับก็ดูกันเอาเลยครับผมถือว่าวันนี้เนี่ยมันเสียหมดแล้วโอ้โหแล้วมันทึกการจับกุม90คนใช่โอ้โหงงฮะไปเยอะนะงงกันเลยนะแต่ผมก็ติที่นั่นนะฮะติที่ว่าเอ๊ค
คือความเป็นจริงเนี่ยคือพม่าเขาจับมาส่งให้คุณก็ควรจะเขียนให้เครดิตให้เครดิตเขาบ้างมันคือการจับกุมเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่พม่านอกว่าจัดก็มีข่าวก็บอกเจ้าหน้าที่พม่ามันก็ต้องเขียนนี่ครับนี่คุณเขียนเอาความที่ผมชอบว่าจับกุมเขาที่เขาเขียนเขาไปจับกุมเองนะเปล่าเลยครับเป็นพม่าแล้วก็ใช่ไงแล้วบันทึกการกุมอย่างนี้ได้มาคุณหน้าเขียนบันทึกการแสดงสดมีการพอกหน้ามีการแต่งตัวมีการสูบบุหรี่บันทึกการแสดงสดของนางเปี้ยวกับพวกนะแต่ทีนี้ภาพเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เราเห็นใช่ไหมฮะที่เขาถ่ายรูปคู่กันไปทาธนาคารแล้วก็ชู2นิ้วสู้ๆหรือว่ามีเจ้าหน้าที่คนอื่นตอนนี้ก็มีผลแล้วนะเพราะงานเข้ากับตำรวจที่ถ่ายรูปคู่กับเจ้าเปี้ยวแล้วมีการถูกสั่งสอบแล้วนะคะวันนี้นะฮะมาประมาณสักช่วงเที่ยงพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผบ.ตร.และโฆษกตำรวจนะฮะก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้เหมือนกันที่ประชากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนี่ยนะที่มีทั้งสังคมโซเชียลมีเดียนะที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมตัว3ผู้ต้องหาฆ่าหันศพทั้งเจ้าเปี้ยวเจ้าเอิร์ดแล้วก็เจ้าแจ้ที่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะขณะนี้เขาบอกว่าได้สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าสตม.เนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าไอ้ภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นภาพกล่าวหรือไม่ซึ่งจะต้องตรวจสอบอีกครั้งนึงโดยต้นสังกัดเนี่ยเขาได้มีการตั้งนะคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนเบื้องต้นเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเนี่ยจะต้องมีจิตวิทยาเพื่อผ่อนคลาย เพื่อทำให้ผู้ต้องหาเนี่ยเปิดเผยข้อมูลนะอันนี้คือเบื้องต้นนะแล้วก็ท่านพลตำรวจเอกเดนารุยังบอกว่าสำหรับเรื่องการควบคุมตัวนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องกำชับอะไรเป็นพิเศษนะทั้งในเรื่องของการควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือการนำผู้ต้องหามาแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนนะอันนี้ก็บอกไปแล้วก็อาจจะมีการสอบถามเบื้องต้นเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดอะไรเยอะแยะมากภาพเก่าหรือใหม่ในที่นี้คือแล้วก็เสื้อมันก็ตัวเดิมใช่แต่ว่าจริงๆแล้วท่านพูดผิดว่าภาพเก่าหรือภาพใหม่ภาพอะไรก็ภาพสดๆก็มันจะไปฆ่ากี่คดีท่านต้องบอกว่าภาพบางภาพเนี่ยบางทีมันมาจากฝั่งขนุนหมายถึงว่าที่เขายังอยู่ในท่าขี้เหล็กถูกไหมอย่างอันนี้ที่ท่าขี้เหล็กเพราะเขาเพิ่งจะเข้าไปท่าขี้เหล็กเพราะคนมันถ่ายหลายคนใช่นะเขาอาจจะออกมาส่วนไอ้มาฝั่งไทยแล้วเนี่ยก็เขาก็ยอมรับมีประมาณสักสองสามภาพไอ้ที่ชูไอ้ที่ชูนิ้วอ่ะใช่สองนิ้วอ่ะไอ้ประเภทโจรชูสองนิ้วอ่ะไอ้ฆาตกรชูสองนิ้วไอ้เนี่ยอะไรไอ้เนี่ยฝั่งเราแกกับคนเนี้ยกับนายตำรวจคนเนี้ยแสดงว่าชูสองนิ้วนี่คืออะไรนี่ถ้าเป็นพูดถึงนะนี่ถ้ามองกันแบบนั้นถ้าไม่ใช่ตาเย้เปี้ยวนี่ไม่ได้เป็นฆาตกรนะมองไปก็คงคิดว่านี่เป็นแม่บ้านมานั่งเชียร์สามีสู้สู้ดูสู้สู้นะเข้าเวรฉันมาดูด้วยส่งมาปินโตส่งซิกใช่ไหมส่งปินโตไงก็วาระสุดท้ายแล้วขอได้แอปบ้างเถอะนะคลายเครียดมึงจะได้หวังโอ้ไอ้หวังสุดท้ายคลายเครียดไอ้หวังไอ้ตอนเดินเข้าห้องขังเนี่ยไอ้เดินเข้าในคุกเนี่ยมันก็คอตกทุกคนแหละครับเนาะเพราะเวลาเข้าไปในคุกเนี่ยคือไปเห็นแดนสวรรค์น่ะนะคุณได้อยู่คนเดียวอยู่กัน3คนก็ไม่ต้องถูกพันธนาการนะแต่ว่าจำกัดพื้นที่แค่นั้นเองมันยากนะตื่นเป็นเวลากินเป็นเวลาแค่นั้นเองคอยดูก็แล้วผมก็จะดูนะต่อไปมาม่าต้มน้ำเย็นบ้างนะมาม่าก็มีหากินยากนะแต่ท่านที่ปดีเขาออกมาพูดกันแล้วนะที่บอกว่าเขาทำยังไงเหมือนกันหมดไม่มีใครมีสิทธิพิเศษเหมือนกันหมดนะครับไม่มีใครมีสิทธิพิเศษเหมือนกันหมดนะครับใครจะมาบอกว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้และไอ้ประเภทที่คนที่ไปชอบเขียนข่าวนี่ผมพูดแทนเลยนะแทนกสม.ก็แล้วกันเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมคนไปชอบเขียนข่าวแล้วก็เอาภาพของคุณอะไรนี่แล้วภัยจิตอ่ะคุณอังคณาอังคณาเหรอคะเอาภาพมาแล้วบอกว่าไปเข้าข้างไอ้ดังเปรี้ยวเขาละไม่จริงนะมันทำเพจปลอมขึ้นมาแล้วก็เอาภาพเขาขึ้นไปทำให้เสียหมดเอาแล้วคนทำมันหวังผลอะไรไปอ้างมาเป็นกรรมการเออเป็นอ้างว่าไปกสม.แล้วมันไม่ใช่ไงพอเช็คไปแล้วมันไม่ใช่มันต้องให้ความเป็นธรรมกับองค์กรอิสระอย่างนี้ถ้าไม่ดีก็ว่าไม่ดีแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่ไออย่างนี้ก็ต้องเอาจามจับสิเพราะทำให้เขาเสียเสียท่านอาจารย์คณะก็บอกแล้วบอกเอาทีอย่างนี้ทำไมกระทรวงไม่เช็คอ่ะว่าใครเพจนี้ใครเปิดออกมาปลอมออกมาตามจับดิด้วยความจริงคุณคณะน่าจะให้แจ้งความให้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการแจ้งแล้วแจ้งไหมแจ้งแล้วจับยังไงวันเดียวก็ได้แล้วก็เอาทำไมทีอย่างนี้ไม่จับให้เขาอ่ะเออนะอย่างนี้ไม่ถูกแล้วคนทำก็อย่าไปทำมาบ้านเมืองเป็นอย่างนี้แล้วต้องเอาความจริงไอ้อดีตแต่อย่างนั้นเขาชุดนี้เขายังไม่มาเพราะไอ้ชุดที่แล้วเขายังไปมอบคนไอ้นางอะไรนะไปมอบดอกไม้ดอกกุหลาบให้กับ
นายกคราวนู้นอ่ะคุณป้าคุณป้าเลยนะชื่ออะไรอ่ะคุณป้าอะไรล่ะป้ากสมคราวที่แล้วอ่ะอ๋อคุณป้าอมราอมราได้เขามอบเลยป้าป้าแหมแต่อันนี้ไม่ใช่ฮะเอ้าเรามาดูเรื่องนี้เลยครับที่กำลังเป็นข่าวครับก็ฮิตเหมือนกันวันนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นสองข่าวที่กบหมดเลยทุกเรื่องเลยไม่ครับมีนี่หนักกาพอๆกับอีนางเปี้ยวนี่นะก็คือที่ฆ่าสามเณรอันนี้ก็โทษประหารจ่ออยู่ฆ่าสามเณรยังเป็นข่าวน้อยกว่าข่าวร้องกว่าอ้าวก็ใช่ไงอันนั้นคือฝังแต่ไอ้นี่นั่งทั้งโบกทั้งอันนั้นเหมือนกันเลยนะอันนั้นมันเลือดเย็นนะห้าปีผ่านเอ้ยขอโทษ5เดือนผ่านตั้งแต่มกราคมมันเลือดเย็นว่ะเอาเรามาดูเรื่องระเบิดวันนี้ก็บอกเลยครับว่าคุม17ทหารและพลเรือนเครือข่ายอันตรายสอบเครียดพบส่งระเบิดและกระสุนครับ15จังหวัดโอ้วันนี้เขามีรายงานนะครับว่าเป็นล่ำเป็นสันเลยนะครับพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับด้านความมั่นคงครับได้สั่งการพนักงานสอบสวนนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลประชุมสืบสวนขยายผลกรณีมีการส่งวัตถุระเบิดผ่านทางพัสดุไปรษณีย์โดยพบว่านอกจากกล่องบรรจุระเบิด2กล่องและกระสุนปืนอีก1กล่องที่ส่งผ่านบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสในย่านบางเขนมีการส่งไปรษณีย์จากบุคคลที่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวไปยังปลายทาง22กล่องไปยัง15จังหวัดโดยส่งทั้งพลเรือนและเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจซึ่งวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานี้เจ้าหน้าที่ทหารได้นำตำรวจเข้าค้นปลายทางของพัสดุ22กล่อง15จังหวัดดังนี้นะครับ1กทมส่งไปให้ทหารยศร้อยโทย่านเตาปูน2จังหวัดลพบุรีส่งไปให้ทหารยศ10เอก3จังหวัดสมุทรปราการส่งให้ชายคนหนึ่งตรวจยึดอาวุธปืนยาวหลายกระบอกกระสุนจำนวนมาก4จังหวัดจันทบุรีพบว่าส่งให้กับทหารยศร้อยเอกมีประวัติเคยสั่งซื้อมีดเดินป่า5จังหวัดชลบุรีมีการส่งไป2แห่งคือที่อำเภอสัตหีบเจ้าหน้าที่คุมตัวชายคนหนึ่งและอำเภอพนัสนิคมไม่พบตัวบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นคนสั่งของ6จังหวัดปราจีนบุรีส่งให้ทหารยศ10เอก7จังหวัดราชบุรีคุมตัวชายคนหนึ่งได้ที่อำเภอสวนพึ่ง8จังหวัดพิษณุโลกคุมตัวจ่า10เอกพร้อมปืนลูกซองและกระสุน9จังหวัดขอนแก่นพบว่าส่งไปที่อำเภอชุมแพและอำเภอชนบท10จังหวัดสงขลาส่งไป2จุดในอำเภอหาดใหญ่และส่งให้ตำรวจยศ10ตำรวจตรีในอำเภอสะบ้าย้อย11จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งให้ชายคนหนึ่งที่อำเภอกุยบุรี12จังหวัดปัตตานีส่งให้ทหารยศร้อยโทในตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิก13จังหวัดสมุทรสาครส่งให้ชายคนหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึดวัตถุระเบิดอาวุธปืนอาก้าอาวุธปืนพกสั้นเสื้อกรอกกระสุนและกระสุนจำนวนมาก14จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่ามีการส่งให้ชาย4คนพบของวัตถุระเบิดปืนสั้นปืนยาวจำนวนมาก15จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่าส่งให้ชายคนหนึ่งในอำเภอนาสารพบของกลางอาวุธปืนสั้นปืนยาวกระสุนและยาเสพติดรายงานข่าวแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ทหารได้ตัวผู้เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมด17คนทั้งนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อขอหลักฐานอาวุธต่างๆที่ตรวจยึดได้นำไปประกอบสำนวนคดีเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประสานเพื่อขอตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบสวนระหว่างนี้ให้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจรูปพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องนะครับขณะนี้ที่มีรายงานนะครับว่าพลตรีเอกศรีวราได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนสน.บางเขนรวบรวมหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับทหารยศ10โทที่เป็นผู้ส่งวัตถุระเบิดผ่านพัสดุระหว่างนี้ทหารนายดังกล่าวถูกควบคุมตัวไว้ที่มณฑลทหารราบที่11เขตบางเขนและในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ครับพลตรีเอกศรีวราจะลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อติดตามการสืบสวนสอบสวนกรณีจับกุมเจ้าหน้าที่ทหารยศพันจ่าอากาศเอกพร้อมรถกระบะที่บรรทุกอาวุธสงครามจำนวนมากโดยแนวทางการสืบสวนสันนิษฐานว่าจะนำไปส่งให้ลูกค้าภายในประเทศเขาคิดไปก่อนนะโอ้โหสุดยอดแต่วันแรกเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทหารพลานเขาบอกว่าที่จับรถพันอากาศเอกนี่ได้เนี่ยเขาบอกว่าจะส่งไปที่อะไรชายแดนเขมรชายแดนไม่ใช่ชายแดนที่นู่นนะที่เกลียง KNU นั่นที่ข่าวออกแต่ว่าคือในวันแรกแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านศรีวราเขาบอกว่าจะนำส่งลูกค้าภายในประเทศตกลงแล้วจะส่งใครกันแน่คืออย่างนี้มันจับสารภาพก็คือในกรมทหารก็คืออยู่ในราบ11ทหารเขาสอบ
มันบอกว่าจะส่งภายในประเทศแต่ก็บอกแล้วคนเป็นโจรมันไม่ได้ทำครั้งแรกไหมครั้งแรกครับอ๋อทำมา2ปีแล้วครับครับแม่งไม่มีใครรู้ได้ไงทีนี้พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะพี่ชัดผมเห็นคดีอาวุธที่จับอาวุธได้ภายในประเทศนะอาจจะว่าจะเป็นของใครก็แล้วแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยรวมไปถึงการไปค้นสถานีโกติวันนั้นอาวุธใกล้เคียงกันมากเลยคล้ายๆกันใช่ไหมคล้ายๆกันเหรอแล้วก็มีการวางระเบิดนะ 2-3 ที่ในกรุงเทพมหานครที่มีการป่วนกันอยู่เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยผมเชื่อได้ว่าไม่ใช่คนอื่นคนไกลหรอกแน่นอนก็นี่นะฮะมาจากตรงนี้แหละนี่แหละก็วันนี้มี17คนเนี่ยชัดๆเลยไล่กันมาก็บอกเลยครับว่าต้องเอากันชัดๆและไอ้คันที่โยนความผิดกันผมว่าแหมผมว่ามันไม่ใช่แล้วยามประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เนี่ยผมไม่อยากให้โยนความผิดเอาเรื่องจริงแล้วก็อย่าไป ออกหน้าออกตากับไอ้คนที่ฆ่าคนตายคนที่มันประหัตประหารชีวิตคนเหมือนกับระเบิดเนี่ยถ้าหลุดออกไปเหมือนกับอาวุธร้ายแรงที่หลุดออกไปที่จังหวัดตราดกับพันจ่าอากาศเอกในคนเนี้ยมันเสียชื่อทั้งกองทัพทั้งตัวคนนี้ก็ทำงานอยู่ที่กองทัพอากาศทั้งกองทัพอากาศยังไม่มีเรื่องเสื่อมเสียนะครับและไอ้บุคคลคนนี้แค่คนเดียวเนี่ยมันทำให้เสียชื่อเสร็จแล้วแถมยังโกหกว่าตัวเองเป็นพันจ่าเอกแบบยศทหารเรืออีกแล้วก็มีบัตรกอรมน.อีกไอ้ทางกอรมน.เองเขาก็ออกมาชี้แจงกันนะวันนี้นะทางกอรมน.ออกมาชี้แจงว่าไม่เคยออกบัตรให้ใครก็ใช่ไงนี่นะแต่ว่าเอ๊ะมันบัตรไปได้ไงหรือทำเองหรือว่าผลิตบัตรเองขึ้นมาติดเองมันทำเองก็บอกแล้วนี่ปลอมแปลงเอกสารราชการอีกแล้วแล้วนี่มันมีลายเซ็นด้วยนะแต่เขาสารภาพแล้วนี่เจ้าตัวเขาสารภาพแล้วเขาบอกงี้เขาบอกว่าสารภาพอาวุธสงครามที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้เนี่ยเป็นของตนจริงซื้อมาจากประเทศกัมพูชาเตรียมนำไปขายต่อในประเทศเมียนมานะซึ่งกระทำกันมาแล้วเนี่ย3ครั้งในรอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะแล้วก็บอกว่าไม่ขอให้ผลนะที่ลักลอบค้าอาวุธดังกล่าวแต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการกระทำเพียงคนเดียวด้วยนะส่วนบัตรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในที่มีนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไงไหมผู้ต้องหาอ้างว่ามีทหารระดับนายพลเนี่ยออกบัตรให้นะหลังจากที่เคยไปช่วยงาน การข่าวในกรุงเทพนะส่วนสำหรับป้ายทะเบียนตากงจากนั้นเนี่ยมันบอกว่าไงไหมไปซื้อป้ายมาจากร้านค้าของเก่าย่านสะพานเหล็กเอามาติดรถเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ในการลักลอบขนสินค้าหรือว่าขนอาวุธนะร้านขายของเก่ามีป้ายทหารเหรอนี่ไงอาจจะได้ไปเก็บหล่นมาแล้วได้มั้งถ้ามีป้ายทหารเนี่ยเขาเจ้าหน้าที่เห็นเขาต้องไปยึดนะใช่ส่วนถูกป่ะส่วนไอ้ผู้ต้องหาชาวกัมพูชาอีก2คนเนี่ยนะปฏิเสธนะแต่ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ถึงคุณจะปฏิเสธไงก็แต่เขามีข้อมูลมากเพียงพอในการที่จะเอาผิดกับ2ผู้ต้องหานี่ซื้อมาจากกัมพูชาถามเส้นทางการเงินของพันจ่าอากาศเอกคนนี้หน่อยต้องดูเส้นทางการเงินว่าเอาตังค์ที่ไหนมามึงโอ้โหนี่เขารับทำคนเดียวเลยเนี่ยเยอะเหลือเกินซื้อคนเดียวทำคนเดียวส่งคนเดียวไม่จริงละมั้งใช่เลยผมก็ไม่มีทางละมั้งงานนี้ทีนี้ในขณะเดียวกันในพื้นที่ตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าไงรู้ไหมฮะเขาบอกว่ามีรถแลนด์โรเวอร์จำกันได้หรือเปล่าเขาบอกว่ามีรายงานบอกว่าสำหรับรถแลนด์โรเวอร์ครูซเซอร์เนี่ยสีขาวทะเบียน 2AD นะ5629พนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งถูกระบุว่าร่วมอยู่ด้วยและมีการนำตัวไปสอบสวนที่ชคทพนยที่3มีความเกี่ยวพันกับนายทหารระดับสูงของประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนั้นเนี่ยตามความให้การของกลุ่มผู้ต้องหาว่าจะนำอาวุธสงครามไปส่งชายแดนเมียนมาแต่ว่าเท่าที่ดูต้นทางของการลำเลียงอาวุธแล้วเนี่ยน่าจะผ่านกรุงเทพซึ่งตรงจุดนี้เองก็เลยไม่สามารถที่จะฟันธงด้วยไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยมันยังปิดบังอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันปิดอยู่แล้วตรงนี้ก็ผู้ต้องหาเขารับสารภาพแล้วไม่ใช่ว่าจะไปส่งเมียนมาถูกไหมนะทีนี้มาทางพันตำรวจเอกกำธรอุจเจริญบ้างคนนี้นะผู้กำกับการกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือว่ากองบังคับการสายตรวจนะที่เขาบอกว่า EOD เนี่ยเขาบอกว่าอาวุธส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยมีฐานการผลิตในประเทศรัสเซียเพราะมันเป็นปืนมาจากรัสเซียเพราะปืนอย่างเงี้ยนะเขาใช้ในกัมพูชาผมงงแล้วว่ะใช่ไหมเฮ้ยใช่คือผมงงว่าไอมันมายังพันจ่าอากาศเอกคนนี้คุณเป็นคลังแสงย่อยๆเลยเนี่ยคือเอาอาวุธมาจะได้ยังไงไปซื้อจากเขมรมาแล้วไปขายเมียนมาไม่เอาเข้ามาได้ยังไงผมถามก่อนแล้วของอย่างนี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าตีว่าเป็นของรัสเซียผมว่าให้กองทัพเช็คไหม
ของรัสเซียผลิตอะใช่นี่แต่แล้วก็ส่งไปที่ขายที่แต่ยุ้ยเปรียบเทียบให้ฟังนะคืออย่างนี้เอาแล้วถ้าเกิดมันไปขโมยในคลังแสงแล้วอะก็นี่ต้องถามว่าเจ้าหน้าที่นี่ไงต้องเช็คไหมคนที่เอามาขายเนี่ยที่ก่อนที่ไอ้คนนี้จะรับมาเนี่ยมันยกคลังแสงมาเอางี้ดีกว่าใช่ไงตั้งคำถามง่ายๆเขาบอกว่าเขาซื้อที่เขมรเพื่อที่จะมาขายเมียนมาเชื่อไหมจุดเนี่ยไม่เชื่ออ่าไม่เชื่อหนึ่งเชื่อไหมผมเชื่ออ่ะเชื่อเพราะว่าจากเขมรไปขายมาม่าใช่ไหมเอาเดี๋ยวฮะถ้าภาพคนยศแค่พันจ่าอากาศเอกจะทำคนเดียวอย่างนี้ผมไม่เชื่อต้องมีขบวนการแล้วเอาป้ายตากงจักรกล้าถึงขนาดนี้ผมยิ่งไม่เชื่อใหญ่ว่าทำคนเดียวแต่ก็มีข้อสังเกตว่าคุณเอาป้ายตากงจักรมาติดรถพลิกอัพส่วนบุคคลเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็ใช่ไงมันไม่ทำคนเดียวแล้วมันหลุดออกมาได้ไงเออแล้วกงจักรนี่จะติดเฉพาะรถทหารสีเขียวเท่านั้นอ่ะถูกป่ะใช่มีเหมือนกันติดรถเก๋งมีป้ายตากงจักรมีครับติดรถเก๋งคือรับระดับยศในพลในพันเออรถเป็นตำแหน่งนั่นแหละเขามีผมเห็นมาหมดว่าในแวดวงทหารผมก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้เห็นบางทีเราก็เคยนั่งรถมาด้วยนะครับรถเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีระดับตำรวจระดับผู้ใหญ่แต่เป็นป้ายตาโล่ไอ้ตาโล่ตำรวจมีฮะมันจะเป็นรถเก๋งเราถึงบอกว่าถ้าธรรมดาพันจ่าอากาศเอกขั้นนี้คนนี้เนี่ยไอ้คนนี้เนี่ยคนเดียวผมไม่เชื่อทีนี้ที่ตายุ้ยถามเอาไปคลังแสงเนี่ยถามบอกว่าเชื่อเขาไหมเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมจะเปรียบเทียบในเรื่องกรณีหนึ่งคือเขาบอกว่าถ้าเขารับจากเขมรแล้วเอาไปขายเมียนมาในขณะเดียวกันเขาจะต้องผ่านจุดผ่านแดนเท่าไหร่ก็ต้องผ่านกรุงเทพไปฮะผ่านจุดผ่านแดนในขณะเดียวกันเนี่ยมีบัตรกรมนคุณจำคดีนี้อ๋อใช้โชว์บัตรใช่แต่เวลาเจอด่านพุ่งมาคุณแค่ชักบัตรให้ดูก็จบแล้วอาจจะไม่เหมือนคนประชาชนคนธรรมดาใช่คุณจำได้ไอ้คนที่มันถือถังเหลวไหมที่เป็นอสุจิอ่ะคุณจำได้ไหมมันข้ามไปครั้งแรกครั้งสองครั้งสามได้ใจมันได้ใจจนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยตรวจจับว่าเอ๊ะมันเข้ามาเนี่ยมันจะถือถังไอ้นี่มาประจำมันบ่อยมากแล้วประมาณ3-4 ครั้งเองไม่ใช่บ่อยนะข้ามไปแล้วก็จะต้องเขาจะต้องถือมาอันเดียวไอ้ถังเนี้ยเนอะวะแล้วก็ข้ามไปแล้วก็จะไปอยู่ที่จุดเดิมแล้วก็จะข้ามกลับมาเขาบอกว่าเขาดูประมาณ3 ครั้งเขาถึงตรวจเอาครั้งสุดท้ายถึงได้เจอว่ามันเป็นถังอสุจิถูกไหมก็เลยไปทีนี้ตายุก็เลยสงสัยว่าไอ้คนเนี้ยที่มันจะไปซื้ออาวุธเนี่ยมันไม่มีการที่สงสัยกันบ้างเลยเหรอว่าไอ้คุณข้ามไปเนี่ยถูกป่ะแล้วก็ไอ้ข้ามกลับมาเนี่ยไม่คิดจะสงสัยกันบ้างเลยเหรอเรื่องของเรื่องเขาเป็นทหารไงนี่ไงนี่ไงเขาเป็นทหารนี่ไงไอ้นี่มันเป็นทหารก็ถึงบอกว่าจริงที่มีถ้ามีบัตรแต่อะไรรู้เปล่าด้วยเนี่ยแต่จริงๆแล้วความชะล่าใจแต่ไม่เชื่อนะว่าก็นี่ไงความชะล่าใจผมไม่เชื่อว่ามันทำคนเดียวผมเชื่อว่าต้องมีคนหนุนอยู่ข้างหลังเหมือนกับนี่ตอนนี้ฝนตกหนักแล้วนะนี่ถ้าไม่มีถนนที่เขาทำเอาไว้เนี่ยนะอาวุธไปถึงไปแล้วเท่าไหร่จริงๆนะนี่จับได้โดยถนนนะใช่ก็รถมันคว่ำไปตกใช่ไงไปตกคูข้างทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงผมมาบอกแล้วไงใครคิดชั่วความชะล่าใจของเจ้าหน้าที่คล้ายกับที่เกิดเหตุที่ระเบิดที่บิ๊กซีปัตตานีจำได้ไหมเขาแง้มนิดเดียวคุณก็ให้เขาผ่านไปรถอ่ะเห็นไหมเนี่ยเพราะความชะล่าใจคุณคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไงคราวก่อนเหมือนกันที่จับได้ที่ปทุมยาเสพติดไงบ้านเช่าของดาราดัง3 ล้านเม็ดแล้วก็เป็นใช้รถของตากงจักตากงจักเหมือนกันเหมือนกันเลยแล้วก็ผลสุดท้ายก็คือเป็นป้ายปลอมนะครับแล้วไปทำรถลงทุนทำเหมือนกันเพื่ออะไรให้ผ่านเนี่ยตบตาใช่ไหมตบตาแต่ผลสุดท้ายก็ไม่รอดนะและตบบ้านเมืองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเชื่ออย่างนั้นแล้วมีการไปโพสต์กันในเฟซฝากคำถามกันนะยิ่งบ้านเราเนี่ยอยู่ช่วงของการปฏิรูปประเทศเขาก็เลยฝากคำถามบอกว่าระหว่างการปฏิรูปประเทศกับปฏิรูปเจ้าหน้าที่ปฏิรูปประเทศไทยกับปฏิรูปคนจะปฏิรูปอะไรก่อนต้องคำถามไว้ว่าเช่นยกตัวอย่างมาเช่นทหารส่งระเบิดส่งกระสุนผ่านไปรษณีย์นะผ่านบริษัทเคอรี่นะมากกว่า22 กองสองคือทหารเอารถหน่วยไปขนเหล้าเถื่อนจากด่านชายแดนสงสัยเอามาฝากนายหรือเปล่าก็ไม่ทราบ3นายพลทหารมาลูกใครก็ไม่รู้ขายกัญชาเป็นตันๆเกษตรแล้วถึงโดนจับได้ไม่รู้ทำไมทำอะไรแค่ไหน4นายพลอดีตคุมกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค้ามนุษย์ซะเองยกตัวอย่างมานะฮะโดนลงมาโดนทหารค้ายาเสพติดคนยาเสพติดเป็นข่าวรายเดือนแล้วเรื่องก็เงียบซ้อมทหารเกณฑ์ตายในค่ายนะก็มีนะไม่มีการจำกัดลำดับความสำคัญของงบประมาณทั้งที่อยู่ในภาวะอะไร
นะไม่ใช่เพราะว่าสงครามก็ไปซื้อลูกสงลงซื้อเรือก็ว่าไปนะแล้วก็มีนายทหารระดับโฆษกกองทัพและหน่วยงานไซเบอร์มีภารกิจบิดเบือนข้อมูลใช้ข้อมูลเท็จปลุกปั่นให้ประชาชนใช้นายชาติแตกคอกันเองจนไม่ปองดองกันเป็นการกระทำที่ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีและก็เป็นการไม่ทำตามพระราชปฏิญญาณของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอยากเห็นคนไทยปองดองกันสิบก็คือข้อสุดท้ายทั้งหมดว่าทั้งหมด10ประการนี้หากจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันหากจะแก้ปฏิรูปนะฮะก็ควรจะเริ่มจากกองทัพเองซะก่อนถูกต้องค่อยเป็นปฏิรูปประเทศใช่ไหมแล้ววันนี้ก็ดูกันนะครับว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ส่งซิกกันจะให้ปฏิรูปตำรวจมันเกิดตอนนี้มันยิ่งหนักนะมันเกิดกันยิ่งหนักนะยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วโดยเฉพาะไอ้ทหารคนนี้ก็ขนอาวุธแบบนี้เนี่ยผมว่าคือใช้สิทธิมากเกินไปหรือเปล่าไม่ยังมีอีกไม่คือต้องมีใครที่เป็นอยู่เป็นแบ็คหลังเวลาที่เขาไม่ได้อยู่ในนั่นอะผ่านเส้นทางเนี้ยถึงจะเป็นเจ้าหน้าที่คุณก็ต้องตรวจแต่สบายใจอยู่อย่างนึงคือวันนี้เนี่ยเรื่องระเบิดเรื่องอาวุธเนี่ยให้ท่านศรีวรามาคุมเนี่ยเพราะท่านศรีวราไม่ค่อยปิดอยู่แล้วเรื่องตรงไปตรงมาตรงมาเพราะนั้นต้องรอฟังท่านศรีวราคืองานเนี้ยก็ดูเอาเลยครับเพราะว่ามันเห็นกันจัดๆแต่พรุ่งนี้ลงพื้นที่ตราดระเบิดระเบิดที่ส่งทางเคอรี่ก็เป็นทหารยศ10โทใช่ส่วนคลังอาวุธที่ขนเอาไปทหารขับรถตากงจักรพิกอัพก็เป็นทหารยศพันจ่าอากาศเอกแต่ปลอมตัวมาเป็นกอรมน.แล้วก็บางทีก็ไปเขียนไม่มีใบก็เป็นพันจ่าเอกจะเปลี่ยนจากทหารเรือมีหลายใบมีหลายใบเอาละครับอันนี้วันนี้ก็ให้เป็นกันบ้างนะครับว่าบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้นะครับฆาตกรอย่าไปเอาใจเยอะฮะนะครับคุณไม่ได้อย่าไปหวังนะฮะอย่าไปหวังผลนะฮะนะครับชั่วๆอย่างนี้คุณอย่าไปคิดเลยฮะบางคนนี่นั่งคิดอย่างบอกใครก็คิดได้เป็นผมเห็นอย่างนี้ออกหน้าหนังสือพิมพ์แบบนี้ผมก็คิดได้ผมก็คิดว่านี่อาชีกรหรือเปล่าคุณไม่ต้องไปออกหน้าออกตาเลยฮะคนเรามันชั่วกันอย่างนี้แล้วมันคุณจะไปนั่งกันอยู่ได้เอาให้มันมาตรฐานหน่อยคนไม่ได้ฆ่าใครดูที่โดนจับกุญแจมือโดนร้อยเดินเข้าไปบางทีก็กดเขาเรียกว่ากดแกล้งอะนะกดแจ้งให้มิดนะให้เจ็บอ่ะแล้วที่น่าจับตามองนะข่าววันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่ามีจำได้ไหมที่ผมเอาเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยมาพูดนะว่าตัวเลขมันเขาแสดงตัวเลขงบดุลประจำปี559ที่ผ่านมาใครแสดงครับก็ที่ธนาคารประเทศไทยเขาปิดงบดุลมาไงก็ปิดงบดุลแล้วมันมีการขาดดุลการค้าไม่ใช่การค้าเขาเรียกว่าเป็นหนี้สาธารณะนะเพิ่มขึ้น600,000กว่าล้านเลยนะก็ไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้มั้งของรัฐบาลชุดที่แล้วก็บ้างชุดนี้แหละปีต่อปีเพราะเขาปิดงบกันปีต่อปีนะเขาไม่ได้มาปิดงบย้อนหลังนะคะเอาเดี๋ยวเออแล้วคุณต้องเอาหลักฐานมาเขางบปีต่อปีใช่ไหมผมก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปเป็นรัฐบาลชุดที่แล้วเพราะว่านะฮะอันนี้บอกว่าขาดทุนสูงถึง139,533 ล้านแล้วตกลงไม่แล้วตกลงได้ล้อรถไฟฟ้าไหมในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาการเงินและการคลังเนี่ยก็ยังไงก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ไปดูด้วยกันละกันเพราะว่าขาดทุนสะสมเนี่ยเป็นแสนล้านไม่ใช่ว่าน้อยน้อยไม่ใช่แสนล้านอย่างเดียวนะสี่อุ้ยแล้วก็มีหนี้สินรวมถ้ารวมแล้วก็เป็น4 ล้านล้านอ่ะเขาบอกว่าเป็นอะไรคิดเป็นร้อยละ 75.77% จริงๆแล้วสลัตะหนี้สาธารณะของคำถามเนี่ยเขาถามว่าสมควรที่จะมีการปฏิรูปนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นไหมแต่ถามว่าทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยคิดจะปฏิรูปกันมั่งไหมแล้วคราวนี้เขาบอกว่าการที่เป็นหนี้สาธารณะสมควรเทียบ40,921เท่าสมควรที่ลองเอามาหารคุณแล้วนะนิดเดียวลองมาหารดูแล้วตกทั้งหมดเลยนะคนไทยคนหนึ่ง65 ล้านไหน1,36,000ต่อคนต่อหัวเป็นหนี้นะครับเป็นไงไม่ต้องไป50ปีเลยในตอนนี้เป็นแล้วอ๋อนี่หนี้มากกว่า50ปีแล้วบริษัทกิจได้กำไรเท่าไหร่ฮะ377,700ล้านนะ US นี่นะบอกให้เลยนะโดยสรุปแล้วเนี่ยนะสมควรที่จะยกเครื่องครม.เศรษฐกิจได้แล้วเพราะว่าถ้าจะมีแต่การจัดอีเวนต์แล้วก็มีแต่การไปพูดนะเพื่อพรีเซนต์อย่างเดียวเนี่ยตอนเนี้ยโลกเนี่ยเขาไม่ต้องการพรีเซนต์เขาต้องการที่จะดึงดูดนะถ้าเป็นชุดครม.เศรษฐกิจดีๆเขาต้องดึงดูดมาลงมาจ่ายมาจ่ายมาจ่ายไม่จ่ายไม่ใช่เอาไปแต่
พรีเซนต์พอหัวไปคนที่ติดตามไปก็จะเอาแต่พรีเซนต์พรีเซนต์อย่างเดียวตอนนี้มันไม่ใช่ยุคนั้นแล้วคำถามนี้เนี่ยอยากจะฝากถามไปให้คุณวันชัยคุณสมานนะคุณอะไรนะไพศาลนะพวกคุณที่พยายามดึงเชงเลือกตั้งออกไปเนี่ยนะครับคุณไปดูซะก่อนวันนี้ประเทศชาติเป็นอย่างนี้เอาปัจจุบันนี้ก็ได้นะคุณไปดูเวลา4ทุ่ม5ทุ่มรถในถนนแทบจะไม่มีแล้วเข้าบ้านหมดแล้วก็รายชื่อที่พวกคุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาได้ไงเขาได้จากการที่ว่าไม่เลือกตั้งไงแล้วคุณคิดถึงชาวบ้านเขาไหมอีก60กว่าล้านคนคนเดียวถ้าคิดเขาก็คงจะเจริญกว่านี้แล้วแหละไม่คุณน่าจะรู้ผมเนี่ยขบวนการลากตั้งคุณดูหน้าผมนี่แต่ละคนออกมาน่ะลากทั้งนั้นลากงอกฮะเพราะว่าอยู่งี้โทครั้งชีวิตที่อยู่สบายนะใครไม่สบายแล้วถูกมานั่งอย่างนี้ไม่ต้องไปแข่งกับใครได้ดิบได้ดีสบายสบายนะครับก็บอกว่านี่เขามีกันในเพจเห็นไหมไอเลียอย่างงู้นเลียอย่างนี้แต่เขาไม่เลียไม่สองพอกันอย่างนี้หรอกเขายอมเลียอย่างนั้นดีกว่าว่าในเพจนะตอนนี้โอมหนักฮะเพราะฉะนั้นทำไงครับก็ต้องให้มันมีความเสมอภาคมีความยุติธรรมครับถ้ามันจะให้มีความสามัคคีครับถ้าไม่มีความยุติธรรมยุติธรรมสามัคคีก็ไม่เกิดนะครับวันนี้สื่อประสานใจเพื่อคนไทยทั้งประเทศครับ NBTV ครับกับรายการสอนรู้สอนเห็นกับลาไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ